ถ้าคุณตกลงซื้อห้องนี้นะครับชุดเครื่องครัวทั้งหมดเนี่ยผมจะแถมให้คุณฟรีๆเลยครับคุณลูกตาลลูกตาลครับคุณลูกตาลครับแค่เห็นครัวน้ำตาไหลเจอห้องนอนใหญ่ไม่ขี้พุ่งเลยล่ะครับไม่ใช่ที่ครัวหรอกค่ะคือฉันกำลังคิดถึงใครบางคนแต่ครัวที่เนี่ยสวยดีนะคะงั้นตกลงทำสัญญาซื้อขายเลยไหมคะยังค่ะยังไม่ได้ค่ะฉันตัดสินใจคนเดียวไม่ได้อ่ะต้องรอเพื่อนฉันก่อนค่ะอ๋อได้ครับโซดาเมื่อกี้แกทำไรอ่ะก็แค่เสียงรัวค่ะว่าห้องน้ำไม่เก็บเสียงหรือเปล่าเมื่อกี้ได้ยินไหมคะดีจนขนลุกเลยนะครับแปลว่าไม่ค่อยเก็บเสียงเท่าไหร่พอดีโซดาชอบร้องเพลงในห้องน้ำอะค่ะร้องเพลงอะไรล่ะครับผมจะได้ไปหาดาวน์โหลดมาฟังบ้างร้องเล่นนะครับว่าแต่ว่าคุณโซดาชอบห้องนี้ใช่ไหมล่ะครับใช่กับลูกตาอะไม่มีปัญหาหรอกค่ะคนที่มีปัญหานะคะห้องนู้นนะคุณน้นคะฉันขอคุยด้วยหน่อยค่ะใช่มันก็ดูโอเคนะคะแต่มันก็มีตำหนิอยู่นิดหน่อยประตูห้องน้ำมาบินขาเตียงก็ไม่แข็งแรงผนังก็เป็นรอยแตกลูกบิดห้องนอนก็พังฉันว่าคุณน่าจะลดให้พวกเราอีกสัก 500,000 นะคะต่อหรือปล้นครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่อยากจะลดให้หรอกนะครับแต่ว่านี่คือห้องของเพื่อนผมนะครับผมลดให้ไม่ได้จริงๆคือ 3.5 ล้านเนี่ยถือว่าถูกมากแล้วนะครับปกติแถวนี้มันประมาณ 500,000 เอ้ยไม่ใช่ครับ5 ล้านหรือ6 ล้านเลยนะครับก็ลดให้เราตั้งเยอะแล้วเดี๋ยวไปต่อเขาเลยนะเอ้าลูกตาลนี่แกเป็นเพื่อนขิงหรือเป็นเมียเจ้าของห้องฮะจะไปเชื่อเขาทำไมแต่มันก็น่าสงสัยจริงๆนะคะทำไมห้องถึงขายถูกขนาดนี้หรือว่าที่นี่มีผีโอ๊ยไม่ได้มีผีนะครับคือเจ้าของห้องเนี่ยเป็นเพื่อนผมนะครับมันอกหักนะครับแล้วมันจะไปอยู่เมืองนอกก็เลยตัดสินใจจะขายห้องนี้นะครับมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีค่ะขอตัวสักครู่นะครับเชิญชมห้องไปก่อนนะครับตลกดีนะเจ้าของเก่าย้ายออกเพราะอกหักแต่พวกเราก็จะย้ายเข้าเพราะอกหักเหมือนกันแต่เราก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วไงต่อจากเนี้ยจะมีแค่เรา3 คนจะไม่มีผู้ชายหน้าไหนมาทำร้ายเราได้อีกแต่นึกไปแล้วฉันก็อยากเห็นหน้าเจ้าของห้องจังเลยเนาะถ้าเกิดหล่อฉันจองนะตัวด่าเมื่อกี้ฉันพูดว่าไงลูกตาลพูดให้มันฟังอีกทีสิจะไม่มีผู้ชายคนไหนทำร้ายพวกเราได้อีกโอเคไฟคือเพลงนี้คือเพลงนี้ร้องให้เธอข้าวเลยนะหอมเนื้อปลาก็นุ่มๆ น้ำซุปด้วยนะกลมกล่อมสุดๆไม่ต้องปรุงอะไรคุณผู้ชมโอ้โหทำไปกินเองไงกินด้วยเนี่ยเออมานี่มากินไปเสียบอลในเรื่องมึงอ่ะบอกอีกครั้งแล้วอย่าเล่นการพนันไฟไหม้บ้าน10 ครั้งไม่เท่าเล่นการพนันครั้งเดียวนะเว้ยมันต้องมาโทษกูแมนยูอะไรผิดนี่แต่ยังไงก็แล้วแต่นะเว้ยในขณะที่มึงทำงานงกๆจนกลับบ้านดึกๆเนี่ยนะกูเนี่ยก็ยังพาคนมาดูห้องมึงได้สวัสดี
นี่ไอ้โป้งมึงแน่ใจแล้วเหรอว่าการที่มึงทิ้งทุกอย่างที่นี่ไปอยู่เมืองนอกจะทำให้มึงลืมเดียได้รู้เหมือนกันวะกูแค่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เผื่อกูจะเจอคนใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆบางทีชีวิตก็จะมีอะไรดีขึ้นก็ได้นะเว้ยอ๋อแล้วก็ของในห้องนี้ถ้าเกิดมึงอยากได้อะไรก็เก็บใส่หลังได้เลยนะกูคงไปแค่เสื้อผ้าว่ะหรอกูยังไม่ได้ย้ายไอ้โป้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมึงยังเป็นเพื่อนรักกูเสมอนะเว้ยเพื่อนอารมณ์ไหนเนี่ยอ้าวก็เผื่อมึงไปแล้วกูไม่ทันลาไงก็บอกไว้ก่อนอันนี้ใบมอบหน้าของเพื่อนผมนะครับส่วนเรื่องการโอนเนี่ยคุณ3คนเนี่ยไปโอนที่กรมที่ดินได้เลยนะครับนี่คุณแน่ใจแล้วนะคะว่าเจ้าของห้องอ่ะเขาย้ายไปแล้วจริงๆทำไมของยังเต็มห้องอยู่เลยล่ะคะแน่ใจสิครับคือเพื่อนผมเนี่ยนะครับมันไม่อยากได้อะไรในห้องนี้ไปทั้งนั้นแหละครับมันคงคิดถึงแฟนเก่านะครับนี่และที่สำคัญนะครับมันจะไปเมืองนอกเนี่ยเสื้อผ้ามันยังไม่เอาไปเลยนะครับขนาดชุดนี่นะครับมันยังเอาไปแค่ชุดเดียวเองครับถ้าเกิดมันแก้ผ้าไปได้เนี่ยมันแก้ผ้าขึ้นเครื่องบินไปแล้วนะครับกูสยบกูดักรอที่สนามบินเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณ3คนถ้าอยากได้อะไรหรือไม่อยากได้อะไรเนี่ยนะครับสามารถโยนทิ้งไปได้เลยนะครับยังไงผมต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเช็คครับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับยินดีด้วยนะครับดีมากจ้ะเด็กๆไอ้เจ้าของห้องเนี่ยท่าทางมันจะช้ำรักมากเลยนะหนีไปไม่เอาอะไรไปสักอย่างเลยขนาดกางเกงในไม่เอาไปด้วยเลยอ่ะแต่ดูจากเป้าแล้วนะถ้าจะงานดีลืมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไม่ใช่เรื่องใหญ่พอเลิกเล่นได้แล้วเนี่ยเฮ้ยฉันอ้วงแล้วอ่ะเออห้องนอนใหญ่อ่ะฉันจองนะเฮ้ยพี่ช่วยแน่นอนด้วยมันลืมปิดไฟแล้วไอ้อ้นกูยังไม่ทันย้ายออกมันจะของกูไปขายซะแล้วเฮ้ยมึงจะขายกางเกงในเลยเหรอวะว่าเอ้ยเจอนะมึงมีเรื่องคุยเมื่อกี้เสียงใครในห้องเราอย่าบอกนะว่าเป็นโจรออกมาเคลียร์กันหน่อยดิทำกุนตีหน่อยเนี่ยเอางี้ใช่ไหมได้กูนับ1ถึง3นะเว้ย1 2 3มึงเฮ้ยเฮ้ยลุยคือเพลงนี้รักคือเพลงนี้รักให้เธอที่ไว้
ฟื้นแล้วค่ะคุณตำรวจโอ้ดีแล้วครับผมจะได้ไม่ต้องแบกเขาไปสอนอ่ะเหมือนเขามีอะไรจะพูดกับพวกเรานะครับพวกคุณมาทำอะไรห้องผมเนี่ยพวกฉันเพิ่งเซ็นสัญญาซื้อเมื่อเช้าไม่จะเป็นห้องคุณได้ไงเฮ้ยโอ้โหชัดเลยครับโฉนดของพวกคุณอ่ะปลอมครับคุณตำรวจดูผิดหรือเปล่าคะมันจะเป็นของปลอมได้ยังไงแค่ตาราชการของคุณเนี่ยก็ไม่ตรงแล้วครับไม่เหมือนเลยครับนี่เราโดนโกงเหรอเนี่ยนายอ้นก็ไม่รับสายอีกเดี๋ยวคุณซื้อห้องนี้จ่ายอ้นเหรอเออไอ้นี่ใช่ไหมเออแล้วมันเป็นเอกสารให้คุณใช่ไหมโอ้โหชัดไป3แก้วแล้วจะหลับไหมเนี่ยไม่คุณผมว่านะถ้าโทรตั้ง 2-3 ชั่วโมงแล้วติดต่อไม่ได้แบบเนี้ยพวกคุณน่ะโดนโกงแล้วล่ะนี่เพื่อนคุณโกงพวกฉันเหรอเพื่อนไม่ได้โกงแมนยูต่างหากเอาเป็นว่าผมเสียใจด้วยเลยกันนะแต่ว่าคืนนี้พวกคุณต้องไปหาที่อยู่ใหม่แล้วล่ะนี่พวกฉันโดนโกงแบบเนี้ยยังจะกล้าอะไรกันอีกเหรอฮะคิงคิงเดี๋ยวฉันจัดการเองคุณคะคุณจะใจร้ายกล้าไล่ผู้หญิงตัวเล็ก3คนออกไปนอนที่อื่นแบบนี้เหรอคะดึกขนาดนี้เราจะไปนอนที่ไหนเดินไปหน่อยมีโรงแรมอะไรเนี่ยวุ่นวายอยู่ที่สอนอทั้งคืนนายอ้นก็หนีหายไปไหนก็ไม่รู้เราต้องตะเวนหาห้องเช่าอีกห้องเช่าแถวนี้ก็หายากด้วยนะโอ้ยความผิดแกเลยขิงถ้าแกไม่รีบคืนห้องอ่ะเราก็ยังมีที่อยู่นะแล้วฉันจะดูไหมล่ะว่าจะโดนโกงเนี่ยอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับร้านมอไทยยินดีต้อนรับนะครับผมดูนะผมอาหารที่นี่นะครับอร่อยทุกอย่างเมื่อวานนะครับคุณหนุ่มแดงมากินยังต้องร้องอุ้ยอร่อยตัวตับฟันเลยล่ะโอ้ยนั่นแหละไอ้ฟันอุ้ยขอโทษนะครับเจ๊ไม่ได้ด่าใครทั้งนั้นนะคะพอดีลูกน้องเจ๊คนนี้เขาชื่อฝันไม่ทราบว่ารับอะไรกันดีคะพอดีได้ข่าวมาว่าเชฟร้านนี้แซ่บใช่ไหมคะมาตามรีวิวถ้างั้นเจ๊ให้เชฟออกมารับออเดอร์เองโอเคไหมคะโอเคนะคะมาบ่อยๆเชฟจะได้ออกมาบ่อยๆนะคะแค่รู้สึกดีขึ้นมาหน่อยเนาะเข็งแกเลิกหงุดหงิดได้แล้วแจ้งความก็แจ้งไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จับนายอ้นมาให้แกเองแหละจะไม่ให้หงุดหงิดได้ไงวะก็ไอ้เจ้าของห้องเมื่อคืนอ่ะมันไล่เราอย่างกับหมูกับหมานะเว้ยนี่ถ้าเลยทีนะเนี่ยมันด่าให้เสียคนเลยขิงไม่ได้จะด่าเขาเลยทำไมจะด่าไม่ได้หล่อก็ไม่หล่อทำตัวแก๊กอีกหน้าตาอย่างพ่อค้าขายกำลังด่าพ้อยังยังนี่คุณเป็นตามมาหลอกหลอกที่นี่เหรอเนี่ยขิงคิดว่าพวกฉันอยากเจอคุณหรือไงถ้ารู้ว่าคุณเป็นเชฟร้านเนี้ยฉันไม่มากินร้านห่วยๆแบบนี้หรอกเขาด่าไอ้ปุ้งแต่ทำไมฉันเจ็บวะขิงคืออย่ามีเรื่องที่นี่เลยนะเดี๋ยวเขาก็ไล่พวกเราเหมือนเมื่อคืนหรอกมีสิทธิ์อะไรมาไล่เรามันเป็นแค่เชฟไม่ใช่เจ้าของร้านพวกฉันจะยืนอยู่ตรงนี้ดูสิจะทำอะไรได้ขอโทษด้วยนะคะร้านนี้เชฟเขาใหญ่จริงๆอ่ะลูกค้าติดมาทั้งนั้นจำไว้เลยนะเรื่องเนี้ยไม่จบง่ายๆแน่ไปกลับเดี๋ยวๆๆๆโป้ง3คนใช่ไหมที่ว่าจะซื้อคอนโดจากแกและไอ้อ้นมันโกงไป
ฉันต้องตามไปขอบคุณเขาเดี๋ยวเจ๊ขอบคุณเรื่องอะไรยะก็ถ้าสามคนนี้ไม่โดนโกงนะป่านนี้เชฟร้านแกก็คงจะทิ้งเราไปอยู่เมืองนอกแล้วล่ะค่ะตั้งแต่ที่ทำเมื่อกี้ไม่แรงไปหน่อยเหรอกับผู้หญิงอะบางทีก็ต้องทำแบบนี้เว้ยสันดานผู้หญิงไว้ใจไม่ได้ต้องด่าเขาทำไมฉันเจ็บวะกลับมาแล้วล่ะค่ะจ้าเฮ้ยนี่คุณอยู่ในบ้านมาได้ไงเนี่ยคืนกุญแจไม่หมดเหรอใช่เพราะว่าฉันไปคิดดูแล้วเนี่ยพวกฉันจะรู้ได้ไงว่านายกับเพื่อนนายไม่ได้รวมหัวโกงเงินพวกฉันใครจะไปรู้ว่ารับหลังพวกฉันเนี่ยนายอาจจะนัดแบ่งเงินกันก็ได้ในเมื่อฉันจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยพวกฉันก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่คุณน่าจะดีใจด้วยซ้ำนะคะมี3สาวสวยอยู่ร่วมห้องแบบนี้ด้วยฮาเร็งชัดๆมาแจ้งความทั้งทำร้ายร่างกายผมตามไปด่าผมถึงร้านนี่มาบุกลูกบ้านผม2ครั้งแล้วนะคุยกันดีๆก็ได้นะคะบอกเพื่อนคุณดีกว่าไหมถ้าหากคุณไม่ออกไปผมจะแจ้งความฉันไม่ไปฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าฉันนั่งอยู่ตรงเนี้ยนายจะทำอะไรฉันได้แบบเนี้ยใช่แล้วทั้ง3ครั้งก็เป็นว่าปากแกแหละคิงนี่มองแรงแล้วที่จะยังไงล่ะฮะเงินทั้งหมดที่มีก็มาซื้อห้องนี้หมดแล้วตาลแกอย่ามุ่งหน่อยดิวะทำไมชีวิตพวกเรามันแย่ขนาดนี้ผู้ชายก็ทิ้งเงินก็ถูกโกงแค่ที่จะซุกหัวนอนยังไม่มีเลยอ่ะแค่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำไมมันยากจังวะฉันต้นเพียงพังเลยอ่ะนี่แต่อย่างน้อยอ่ะพวกเราก็ได้เริ่มแล้วนะเว้ยคิดซะว่าพวกเราอ่ะออกมาประจนภัยดีกว่าอยู่ที่เดิมๆวังวนเดิมๆเศร้ากับเรื่องเดิมๆเห็นปะตอนเนี้ยเราไม่เศร้าเรื่องแฟนเก่าแล้วนะเว้ยเราหันมาเศร้าเรื่องที่ไม่มีที่สู้หัวนอนแทนเอาน่ะยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องดีกว่าปะวะจบไปผมจะไปทิ้งขยะผมมาคิดดูแล้วเนี่ยไอ้อ้นกับเพื่อนผมถ้าเกิดมันโกงคุณผมก็น่าจะมีส่วนรับผิดชอบด้วยถ้าเกิดคุณไม่มีที่ไปอยู่นี่ก่อนก็แล้วกันขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะฉันน่ะดูคุณไม่ผิดจริงๆเลยนะไหนๆเราก็ต้องอยู่ห้องร่วมกันแล้วเพื่อให้เราสนิทสนมกันมากขึ้นนะคะฉันขอเรียกคุณว่าคุณสามีได้ไหมคงจะเร็วเกินไปคิงขอบคุณเขาสิขอบคุณเขาสิคิงทำไมฉันต้องขอบคุณเขาด้วยคิงเขาก็ต้องทำแบบนี้อยู่แล้วป่ะและระหว่างที่ฉันอยู่ที่นี่นะฉันจะจับให้ได้เลยว่านายกับเพื่อนนาย
ร่วมหัวกันโกงเงินพวกฉันถิงพอแล้วขอบคุณนะคะคิดถูกไหมวะกูคือเพลงนี้ร้องให้เธอไม่ต้องเถียงแล้วเรื่องนอนข้างล่างข้างบนอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าสลับกันนอนโอเคแต่ตอนนี้ช่วยกันจัดของก่อนดีกว่าของตั้งเยอะตั้งแยะขนาดนี้คืนนี้จะได้นอนไหมเร็วพวกแกจัดของกันไปเลยนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะซ่อมเตียงขาเตียงเสียงมันดังอะจริงเหรออืมไหนฉันลองหน่อยดิทำอะไรอะไรกันวะทั้งนึงนึ่งอะไรไม่คนนอนดิ้นอ่ะแกคิดอะไรโอ๊ยนี่เดี๋ยวฉันไปเอาไข่ควงก่อนนะเดี๋ยวมาเนี่ยคนมีกล่องเครื่องมือช่างไหมอ่ะเป็นใบหรือไงวะใช้เสร็จแล้วมาเก็บที่เดิมนะทำไมฉันจะวางตรงเนี้ยจะทำไมคุณไม่ต้องมาสั่งฉันเลยนะห้องเนี้ยก็ห้องฉันเหมือนกันไข่ควงไม่ได้อยู่ในนี้นี่คุณอยู่ไหนอ่ะคุณต้องหาเองสินี่ก็ห้องคุณเหมือนกันป้องคะคุณพ่อมีไข่ควงไหมคะฉันอยากได้ไข่ควงของคุณอะมาไข่ฉันหน่อยมาไข่หาเตียงฉันนะคะเพื่อนคุณใช้คุณมาใช่ไหมผมจำไม่ค่อยได้นะอาจจะอยู่แถวนี้แหละไข่ควงคุณใหญ่ดีจังเลยนะคะคุณสามีเลยเกินไปขอบคุณนะคะโอนเอ้ยมีหน้าทำกูเลยคุณป้องคะขอยืมปากสามตาหน่อยได้ไหมคะคุณจะยืมอะไรนักหนาเนี่ยหน้าผมเป็นพ่อค้าร้านขายของชำหรือไงครั้งสุดท้ายแล้วนะคะฉันสัญญาว่าคืนนี้ฉันจะไม่ออกมารบกวนคุณอีกครั้งสุดท้ายแล้วนะค่ะขอบคุณค่ะยายมาแล้วจะได้อยู่สงบสักทีโอ้จริงๆค่ะที่ยุ่งวุ่นวายกันแบบนี้จัดของเสร็จแล้วใช่ไหมอีกนิดค่ะดีอีกนิดก็เสร็จแล้วอีกนิดจะเริ่มค่ะคืนแรกก็เล่นกูแล้ว
พลงเพลงนี้ร้องคือเพลงเพลงนี้ร้องให้เธออะไรนะนาราธิวาสเหรอเฮ้ยมึงลองเช็คให้ดีๆว่าใช่ไอ้อ้นหรือเปล่ามันไม่ได้โกงกูเว้ยแต่มันโกงเงินของสามสาวนั่นไปอ่ะแล้วพอผู้หญิงไม่มีที่อยู่กูเลยอยู่ห้องกูเนี่ยลอยแรงบ้าอะไรหรอผู้หญิงสามคนโคตรวุ่นวายเลยกูฝากมึงเช็คแล้วกันว่าใช่ไอ้อ้นหรือเปล่าแค่นี้แหละผมแจ้งไปข้าวหอมได้ที่แล้วนะคะใช่เฮ้ยอะไรคุณเนี่ยอรุณสวัสดิ์ค่ะเมื่อคืนพวกฉันจัดห้องกันเสียงดังรบกวนคุณไหมคะถ้าผมบอกว่ารบกวนคุณจะย้ายออกไหมไม่ย้ายค่ะถามคุณคุณป้องคะคือฉันต้องทำข้าวเช้าให้เพื่อนเหมือนกันน่ะขอยืมครัวคุณได้ไหมคะก็ได้แต่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยต้องเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างให้เข้าที่นะแล้วมีก็ต้องแยกประเภทด้วยอันไหนหั่นเนื้อหั่นผักรู้ใช่ไหมถ้าใช้เสร็จก็รีบทำสะอาดเรียบร้อยนะผมไม่ชอบที่ครัวสกปรกเรื่องครัวไว้ใจฉันได้จับหูหายร้อนยังผมหมายถึงจับหูตัวเองไม่ทันหรอกโซดาตื่นแล้วหรอถ้าเกิดไม่ตื่นแล้วจะยืนอยู่ตรงนี้หรอมอร์นิ่งค่ะคุณโป้งเนี่ยคุณแล้วอย่าทำครัวผมเสียหายล่ะถ้าไม่งั้นเนี่ยอย่าหวังนะว่าผมจะให้ใช้ครัวอีกเยอะเกินไปละถ้ามาเป็นออกคำสั่งเพื่อนฉันพวกฉันก็เสียเงินเหมือนกันส่วนเนี้ยก็ต้องเป็นครัวพวกฉันด้วยแต่โฉนดเป็นของผมผมมีสิทธิ์ไล่พวกคุณออกเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันกล้าเหรอกล้าอะไรพวกฉันงั้นเหรอใจเย็นๆนี่ก็ไม่ได้จักเข็ดเดี๋ยวก็โดนเขาไล่ออกอีกหรอกเออนี่โซดาวันนี้แกต้องไปสอนอเป็นเพื่อนฉันด้วยนะเราต้องรีบตามหาในอ้นให้เจอจะได้ไม่ต้องทนอยู่กับคนแบบนี้ร้ายเหมือนกันนะเรามันงูพิษอะไรของแกโซดาเมื่อกี้ฉันเห็นนะแกแอบจับหูเชฟแซบสบตากันใกล้ชิดเชียวหิวเหมือนกันนะเราฉันไม่ได้หิวมันเป็นอุบัติเหตุโอ้อุบัติเหตุมุมนี้ฉันใช้บ่อยถ้าเกิดเป็นฉันนะไม่จับแค่หูหรอกมองอะไรครับน้องหน้าพี่เหมือนหน้าพ่อน้องเหรอครับแหมพี่จะด่าพ่อไม่ต้องครับก็ได้พี่นี่สามสาวอ่ะที่เข้ามาอยู่ในห้องพี่อ่ะเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อออดออดยังดูดังโป้มากไปหรือเปล่าคนเราไม่ได้ได้ง่ายๆเว้ยพี่มันเชฟเลยนะขนาดฉันดูหนังอ่ะช่างแอร์ทำนายเขายังได้เลยแต่สามสาวคนนั้นอ่ะพี่เล็งคนไหนไว้เล็งว่าเมื่อไหร่จะไล่แกออกไหมคะฝัดอันนี้เลยควรไอ้ต้มอยู่ได้นี่ดูหน้าร้านด้วยเห็นไหมครับพี่นู่นนั่งเป็นชั่วโมงแล้วสั่งแต่น้ำเปล่าขวดเดียวไปถามเขาไม่ทราบว่าจะรับอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับอ๋อครับไปครับผมมองไหมพี่ไม่ได้มองอะไรนักหรอกเข็นแกเนี่ยนะมันก็อดนึกถึงวันแรกที่เราเจอกันไม่ได้นะโป้งแกจำได้ไหมแกบอกว่าแกอยากจะเป็นเชฟอีฉันก็อยากจะเป็นเจ้าของร้านสักร้านหนึ่งไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าเราสองคนจะช่วยทำให้ร้านเนี้ยมันดังขึ้นมาได้ขนาดนี้อะโป้ง5ปีแล้วโป้งแป๊บเดียวเราสองคนมันผูกพันกันยิ่งกว่าพี่น้องจริงนะเว้ยโป้งที่พี่พูดเนี่ยเพื่อไม่ให้ผมไปเมืองนอกใช่ไหมสมแล้วแต่ที่อยู่มานานแกจะไม่ไปแล้วใช่ไหมไปโอ้ยอุตส่าห์พูดให้ซึ้งทำเสียงสองเสียเวลากูจริงพี่จะเครียดทำไม
ผมหาเชฟคนใหม่ให้พี่แล้วฝีมือก็ไม่แพ้ผมเหมือนกันนะแต่มันแพ้ที่หนังหน้าเข้าใจไหมเห็นฟันมันไหมล่ะนี่ฟันเนี่ยก็อมกระเบื้องวัดไว้ในปากผู้หญิงที่ไหนมันจะมากินข้าวร้านฉันโป้งถ้าแกจะไปเมืองนอกเพราะเรื่องอีนางเดียเนี่ยนะฉันจะจัดการเองตัวฉันนี่แหละที่จะยอมพลีกายให้แกจนแกลืมนางเดียแฟนเก่าของแกเอาไหมไม่เอาอะผมกลัวผีผัวพี่มันบีบคอผมกับฉันเขายังไม่มาเลยเจ๊กาฟเขาบอกเขาไม่สั่งอะไรเพิ่มเขาเป็นหมอดูมารอลูกค้ามึงไม่ดูดวงตัวเองมาแล้วเดี๋ยวจะด่าให้ดวงกดเดี๋ยวผมลงแล้วพี่โป้งได้ข่าวพี่อ้นบ้างมากับเป็นเพื่อนครูโทรบอกว่ามันอยู่แถวๆนราธิวาสทำอะไรไกลขนาดนั้นนะเฮ้ยว่าไงปวกเจอวันเหรอยังอ่ะโอเคขอบใจมากเว้ยว่าไงออกปลาเค็มเหรอเออเอาดิเออกูไม่บอกใครหรอกก็บอกแล้วว่าแบ่งคนละครึ่งเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ได้ไงวะนี่เลยจับได้ขนาดคาเข่าเลยนะนี่แอบคุยกันในอ้นใช่ไหมอ้นอะไรไม่ใช่นายอ้นได้อยู่นะนี่เพื่อนผมไม่ใช่ไอ้อ้นก็ไม่ใช่ได้ยังไงเมื่อกี้ฉันได้ยินเต็มสองหูเลยนะว่านายกำลังจะแบ่งเงินกันคนละครึ่งแบ่งเงินเลยผมแบ่งปลาเค็มจะสร้างเรื่องอย่างนี้อ่ะให้มันน่าเชื่อกว่านี้หน่อยได้ปะถ้าเป็นปลาเค็มจริงๆทำไมต้องพูดด้วยว่าจะไม่บอกใครก็มันเป็นปลากุลาวเค็มจากนราธิวาสมันหายากเดี๋ยวคนรู้เยอะก็มาแย่งซื้อกันหมดหรอกมาไม่จริงอ่ะนี่นายอ้นนายเอาเงินคืนฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรพูดอะไรพูดช้าๆเจ็ดแม่หัวดอคืออะไรโคตรลับใช่ไหมโคตรลับอะไรโคตรด่าคุณยังไม่รู้อีกเอามาเนี่ยนี่ฉันไม่เชื่อคุณคะถ้าพ่อเขาบอกว่าคุณเป็นคนจังหวัดนราธิวาสคุณอยู่อำเภออะไรอำเภออะไรตากใบคุณรู้จักกันมากี่ปีละกี่ปีละสองปีรหัสไปรษณีย์บ้านคุณอะไรเอาชื่อพ่อชื่อแม่ได้เลยไหมออกมาไม่รู้แหละยังไงฉันก็ไม่ไว้ใจคุณอ่ะเฮ้ยถ้าไม่มีอะไรจริงๆอ่ะฉันขอเช็คมือถือคุณได้ปะล่ะคุณจะเช็คมือถือมาได้ยังไงมันเป็นสิทธิ์ของผมนี่มันมือถือผมทำไมเอามานี่เฮ้ยคุณจบฉันทำไมคุณมานอนทับผมเองนะฮะคุณนั่นแหละดึงฉันลงไปไอ้โรคจิตผมอยากจูบคุณตายแหละปากสาดยังกระสาดกระเบือเลยปากเสียไอ้โรคจิตคุณโซดาคุณอ้วนสิอ้วนสินี่อ้วนสิคุณไปนอนในห้องไปคุณพี่หนุ่มหนูเกลียดพี่เฮ้ยนี่จะทำอะไรเพื่อนฉันเฮ้ยเพื่อนคุณต่างหากจะมาทำอะไรผมเพื่อนฉันนี่นะจะทำอะไรคุณเฮ้ยหนุ่มหนูรักพี่หมดหรือยังแล้วก็เลิกคิดว่าผมจะลวนลามเพื่อนคุณได้ละไอ้ปากสากยังก็สากกระเบือสากใครปากสากวะจะไปสนใจทำไมวะไอ้นี่มันบ้ามันก็พูดไปเรื่อยปะวะ
โซดาไม่ร้อนซะเอ้นเองไอ้อ้นเพลงนี้ร้องให้เธอไปขอบคุณนะกินสิไม่อยากกินอันนี้อยากกินอันนู้นนายป้องนี่คืออะไรกระดาษตุ้งตีนเหรอฉันจับได้แล้วว่านายยังติดต่อกับนายอ้นอยู่ฮะติดต่ออะไรผมก็โทรหาอ้นไม่ติดเหมือนกันอ่ะก็นี่ไงจดหมายที่นายอ้นฝากมาเขาเพิ่งมาส่งที่ประตูเมื่อกี้ฉันพยายามวิ่งตามไปแล้วแต่ก็ไม่ทันจดหมายมันว่าไงอะขิงไม่รู้ก็ฉันหมดแต่วิ่งตามอ่ะก็เลยยังไม่ทันได้เปิดอ่านข่าวเนี้ยนายเสร็จฉันแน่ไอ้โป้งตอนนี้มึงคงอยากด่ากูสินะแต่มึงจะโทษว่าเป็นความผิดกูไม่ได้มึงต้องโทษแมนยูโน่นแต่ถึงจะเป็นความผิดของแมนยูกูก็ต้องขอโทษแทนแมนยูด้วยที่ทำให้มึงเดือดร้อนถ้ากูไม่จำเป็นจริงๆกูคงไม่ทำแบบนี้อ้าวนี่มันจดหมายขอโทษนี่แบบนี้คุณโป้งเขาคงไม่ได้โกงแล้วหรอจะไปรู้เล่าเขาอาจจะแอบเขียนจดหมายมาหลอกพวกเราก็ได้สันดานผู้ชายไว้ใจไม่ได้หรอกแล้วสันดานผู้หญิงไว้ใจได้เหรอนี่บุญแค่ไหนผมไม่ควรมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่แค่พวกคุณที่อยากเจอไอ้อ้นผมก็อยากเจอผมจะได้ไปจากที่นี่สักทีแอ๋มาทำงานสายสายตาก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนมาตาย้อยไม่หน่อยแย่แสดงว่าจัดหนักเมื่อคืนปามปามป้าดามปามป้าเลิกแซวกูแล้วผู้หญิงสามคนได้แล้วกูหงุดหงิดโอ้โหผู้หญิงไม่อยู่ด้วยหงุดหงิดเลยอะพี่เฮ้ยไอ้ฝัดครับไม่พี่กุ้งคุณไม่จัดการหมอดูอีกหรอจัดการอะไรเล่าจัดคิวให้หมอดูแล้วเนี่ยเต้นมากเลยแกจริงหรอเนาะรับคิวแกก่อนสวัสดีค่ะนะคะรู้ว่าผู้ชาย3คนเลือกคนไหนดีไม่ต้องโทรมาถามแล้วนะยังถามหมอจ่ายค่าครูด้วยเดี๋ยวมันจัดการให้ไปจัดคิวให้แล้วเนี่ยก็ใช่ไงก็คือหมอดูเขาแม่นไงแกเข้าใจไหมว่าตอนแรกฉันก็จะไปไล่พอจะไปไล่ปุ๊บนางชี้หน้าเว้ยแล้วถ่ายเคยมีผัวแล้วผัวตายใช่ไหมคนลุกรู้ได้ไงวะเจ๊เขาเดาเปล่าหน้าเจ๊ก็แก่ถึงก็ทางกินหัวด้วยกินหัวจะกินหัวแกเหอะเฮ้ยจริงๆถ้าฉันเล่าเรื่องนี้แกอย่าขนลุกนะเว้ยเขาบอกว่าฉันน่ะสร้างร้านนี้ขึ้นมาเพราะว่าความฝันของผัวฉันใครไปบอกนางล่ะอุ้ยไอ้โป้งเอาพูดไปแกก็ไม่เชื่อหรอกแกต้องดูด้วยตัวแกเองแต่เอ้ยแต่รัดคิวนิดนึงโทษทีขอเข้ามาเดี๋ยวดูให้เชฟก่อนนะคะเชฟมันต้องทำงานเชฟต้องทำงานเชฟต้องทำงานโทษนะแต๋วโทษนะเฮ้ยโป้ง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 ไปดูขอนขอลองนั่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 งเจ๊ผมไม่เชื่อเรื่องนี้ว่ะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะคุณคุณไม่มีดวงไปเมืองนอกหรอกนะจ๊ะกุ้งฮะพี่นั่นก็บอกดูใช่ไหมเฮ้ยเปล่าขอโทษนะครับผมหมอดูทายผิดแล้วแหละครับเพราะยังไงผมต้องไปเมืองนอกไม่ได้คุณไม่ได้ไปหรอกเมืองนอกอ่ะเพราะว่าคุณจะเจอเนื้อคู่ที่นี่คุณน่ะพยายามจะลืมอดีตพยายามจะปิดกั้นตัวเองออกจากความรักแต่ลึกๆของคุณนั้นน่ะโหยหาความรักมากแล้วคุณก็ไม่รู้ตัวหรอกนะว่า
คุณได้เปิดประตูรับเนื้อคู่ของคุณเข้ามาแล้วเฮ้ยหรือว่าสามสาวจะเป็นเนื้อคู่แกวะไอ้สัตว์โซดาหายแห้งแล้วเหรอได้กาแฟจากแกก็ดีขึ้นละป่ะเย็นนี้ปาร์ตี้ต่อเฮ้ยนี่ฉันมีอะไรมาให้พวกแกได้แหละอะไรอ่ะเซ็นซะอะไรวะใบสัญญาไงสัญญาว่าเราสามคนจะอยู่เป็นโสดกันไปตลอดชีวิตโซดาจะได้ไม่มาหาว่าฉันไปอ่อยคุณโป้งอีกอ่ะเข่งแกเป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่หรอว่าชีวิตเราอ่ะไม่จำเป็นต้องมีผู้ชายเราก็มีความสุขได้หรือแกตั้งใจจะพูดปลอบไม่ให้ฉันเสียใจเรื่องพี่ต้นหรอวะโอ้ยโอ้ยจะร้องไห้แล้วโว้ยเออเฮ้ยเซ็นก็เซ็นแกก็เซ็นด้วยดิวะอีขิงแกก็พูดง่ายสิของแกไม่ได้ใช้นานอ่ะตันหมดแล้วสิเซ็นก็ได้เนาะทีนี้ก็ได้ตันตามขิงเนาะในที่สุดพวกเราสามคนก็จะอยู่เป็นโสดกันอย่างมีความสุขไม่ต้องง้อผู้ชายที่ไหนอีกแล้วจะต้องการอะไรเพิ่มเติมสั่งได้เลยนะคะรับคิวไม่ได้ค่ะตามคิวค่ะนี่ก็คือท่าทางของคนที่ไม่เชื่อหมอดูเลยอ่ะเนาะโป้งแกรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงยอมให้หมอดูเข้ามาดูดวงในร้านเราได้ไม่รู้อ่ะพี่แน่จะบอกอะไรให้ถ้าแกเลี่ยงอะไรไม่ได้ใช่ไหมแกก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำไมปรับตัวแล้วก็มองหาสิ่งดีๆที่อยู่ในนั้นอ่ะในกรณีหมอดูถึงแม้ว่าทั้งวันเนี่ยนะคุณหมอดูเนี่ยจะสั่งแค่น้ำเปล่าแก้วเดียวแต่แกดูสิคนที่มารอดูดวงเราขายของคนพวกนั้นได้เยอะนะเว้ยโป้งแล้วทีนี้เนี่ยแกมองหาสิ่งดีๆจากสาวๆพวกนั้นได้ยังไม่ทำงานเหนื่อยหน่ายสิคะก็สิ่งดีๆคือหมอดูเขาบอกว่าแกเจอเนื้อคู่แล้วนี่แหละคือสิ่งดีๆที่สามสาวจะมอบให้แกจะมีตายเหรอพี่คนนึงอ่ะโหปากตลาดหน้าด่ามาทุกวันคนนึงก็เมาอยู่ลำยองเลยไม่ใช่มันจะมีคนนึงที่ว่าเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะไอ้นั่นน่ะพอเลยพี่คนนั้นก็ขี้แงผมไม่ไหวคือแกยังเข็ดอยู่กับเรื่องความรักใช่ไหมล่ะโป้งโป้งมันกี่เดือนแล้ววะเนี่ยแกนะตัดใจจากเดียซะแล้วก็เปิดใจให้กับคนอื่นเขาได้แล้วอ่ะลีลาเยอะคอยดูจะมานั่งเสียใจเหมือนฉันไม่เห็นคุณค่าของความรักก็ตอนที่ผัวตายแล้วเอางี้พี่ถ้าเกิดผมไปที่นู่นแล้วผมเจอใครผมโทรเล่าพี่ฟังแล้วกันนะแกจะโทรมาได้ยังไงไอ้โป้งก็แกไม่ได้ไปหมอดูเขาทำนายแล้วไงว่าแกไม่ได้ไปเมืองนอกแกพบเนื้อคู่ของแกแล้วแล้วแกก็เปิดประตูให้เขาเข้ามาแล้วด้วยอ่ะทำหน้าอย่างนี้ใส่ฉันเดี๋ยวจะจำหน้านี้ไว้แล้วพี่จะคอยดูนะคะคุณเชฟคุณได้เปิดประตูรับเนื้อคู่ของคุณเข้ามาแล้วคือเพลงนี้เรื่องให้เธอที่ยังไม่เจอกันไม่รู้เหมือนกันว่าเธออยู่ที่ไหนร้องมันด้วยหัวใจ
ใจเก็บไว้มอบให้เธอคนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไรจะจากจะได้ฟังมันแต่หวังไว้สักวันโอกาสมันคงมีเฝ้ารอทุกนาทีให้เราสองคนร้องเพลงนี้ไปเรื่อยแต่นี่คอนเฟิร์มแขกรับเชิญแล้วใช่ไหมเทปแรกอ่ะมา8โมงนะครั้งนี้เราจะถ่ายกันทั้งหมด3เทปถ้าเกินเที่ยงคืนโดนชาร์จค่าสตูเพิ่มนะพี่หนุ่มแล้วส่งสกิปให้พิธีกรดูหรือยังพี่หนุ่มทำไมทำกับหนูแบบนี้โอ้ยบ้านี่ไว้โซดาฉันคุยงานอยู่เออแต่นี่คุยงานเหรอคุยกับผู้หญิงโอ๊ยไอ้โซดาเลิกเมาแล้วร้องไห้ฟูมฟายทันทีได้ไหมเนี่ยลูกตาลแกมาก็ดีแล้วมาดูแลมันหน่อยดิเมาแล้วเพ้อถึงพี่หนุ่มอีกแล้วแกอย่าไปถือสามันเลยขิงมันเมามันก็เป็นแบบนี้ทุกที่แหละแล้วส่งคิวมาให้พี่ดูอีกทีแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ช่วยดูให้ค่ะโซดาเปลี่ยนเสื้อกันนะคะเปลี่ยนนอนลงนี่ทุกทีทุกทีตัวหน่อยค่ะแกนี่ดูแลคนอื่นดีจริงๆเลยนะลูกตาลอีพี่ต้นนี่มันโง่จริงๆที่ทิ้งแกไปฉันอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีแต่อาจจะเป็นแฟนที่น่าเบื่อก็ได้เฮ้ยไม่น้อยดิฉันโอเคเฮ้ยมานี่มานี่ฉันจะบอกอะไรแกให้นะดีๆอย่างแกเนี่ยถ้ามีลูกลูกต้องไปบวชแน่ๆเลยทำไมอ่ะก็แกเหมือนแม่พระพี่หนุ่มพี่หนุ่มจะบวชเหรอพี่หนุ่มลูกตาลทำไมแกไม่ปลุกฉันฉันตะโกนปลุกแกจนคอเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยรู้ว่าต้องทำงานแต่เช้าอ่ะไปเที่ยวดึกดื่นทำไมอ่ะโอ้ลาคุณแม่ไปทำงานแล้วนะคะคุณแม่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแซนด์วิชกับน้ำส้มถังแกอ๋อขอบคุณมากเลยนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วชู้ทำไมนี่ก็บ้านเราเหมือนกันขิงนี่เอาอย่าไปทะเลาะกับเขาเลยสายแล้วไม่ใช่หรอมานี่แซนด์วิชกับกาแฟของแกขอบคุณนะเย็นนี้แกสองคนจะกลับมากินข้าวกับฉันไหมจะทำข้าวไว้รออืมนี่อ่ะไม่ต้องฉันยังพอมีเงินเก็บอยู่บ้างเฮ้ยเอาไปเสิร์ฟข้าวเอาไปเถอะไว้แกมีงานทำอ่ะฉันก็ไม่ให้แกแล้วไปแล้วนะ
อะคุณโป้งคะแซนด์วิชค่ะฉันทำเผื่อคุณเป็นเมียเพื่อนอย่างเดียวก็พอไม่ต้องมาทำตัวเป็นเมียผมหรอกทำไมคุณไม่มีการมีงานทำเหมือนเพื่อนคุณนะเรื่องมันยาวค่ะถ้าคุณเปลี่ยนใจแซนด์วิชอยู่นี่นะคะคุณคุณนี่เลยค่ะโต๊ะจองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเอ็นจอยนะคะเอ็นจอยนะคะฝากเลยนะฝากนะครับผมอาหารนางครีมเข้างานกี่โมงคะทำไมมาสายพอดีไปซื้อของมานิดหน่อยค่ะยังจะมีหน้าไปซื้อของอีกเวลาไม่เคยดูเลยนะเองเนี่ยแต่ที่ช้าเนี่ยก็เพราะว่าไปซื้อขนมครกให้พี่กุ้งนะคะโอ้ยซื้อฝากซื้อขนมครกนี่ว่าเออไม่เป็นไรช้านิดซะหน่อยเนาะไปทำงานด้วยความสบายใจไปเออรู้ไหมเอาขนมครกกูมาอ้างวะไอ้ยะสวัสดีค่ะน้องลูกตาลมากินข้าวร้านพี่กุ้งอีกแล้วค่ะติดใจอาหารหรือว่าติดใจเชฟคะก็อาจจะติดใจเด็กเสิร์ฟอย่างผมก็ได้ครับพี่เบื่อเฮ้ยลูกตาลแบบแต่งตัวจะเป็นทางการเลยจะไปไหนหรอเพื่อกับผมอีกไอ้ปัดได้ยินนะคะไปไหนก็ไปครับจะไปสัมภาษณ์งานค่ะเลยแวะมากินข้าวก่อนงั้นนี่ไปนั่งเคาน์เตอร์เลยตรงนี้ที่ไม่ดีเท่าบอกให้เราจะไปสัมภาษณ์งานต้องไปนั่งที่ที่มันเป็นมงคลห่วงจุ้ยดีๆตรงเนี้ยห่วงจุ้ยดีสุดอะไรคะล่ะคะเมนูเมนูไปไหนล่ะคะค่ะนี่มาเกินกี่ดอกดอกถ้ามานั่งขนาดนี้สงสัยเมื่อคืนจะจับหลายดอกนิ่งนิ่งมานั่งเองเว้ยไม่เกี่ยวกับพี่ตาลเดี๋ยวพี่กุ้งช่วยซ้อมสัมภาษณ์ให้เอาป่ะค่ะแหมเห็นอย่างนี้เมื่อก่อนทำงานบริษัทโฆษณานะคะคอยคัดคนเข้าบริษัทค่ะนะคะจริงนี่ซ้อมเดี๋ยวจะได้เป๊ะๆเอาป่ะเอาป่ะเนาะๆๆๆเนาะเออเอามาอันนี้อันนี้เรซูเม่เรซูเม่อุ๊ยน่าสนใจนะคะคุณลูกตาลคะไม่ทราบว่าคุณน่ะมีแฟนหรือยังคะเวลาเขาสัมภาษณ์งานเขามีคำถามแบบนี้จริงๆเหรอคะมันก็ต้องมีดิคือแบบมันเป็นเทคนิคไงเพื่อที่จะให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยรีแลกซ์ทำไมนะ1 2 3ไม่ทราบคุณมีแฟนหรือยังคะยังไม่มีค่ะยังไม่มีงั้นคำถามที่สองจากทางบริษัทเราอยากจะรู้ค่ะว่าคุณเนี่ยโสดมานานหรือยังคะเพิ่งโสดค่ะเพิ่งโสดเหมือนน้องพี่กุ้งเลยมองอะไรโป้งแต่หมายถึงน้องก้อยโป้งชี้กลางนางก้อยนี่ห่างกันตั้ง3นิ้วไม่เกี่ยวกับเราค่ะต่อไม่สนใจพี่กุ้งจะแชร์ฟังนะน้องพี่อ่ะตอนมันอกหักใหม่ๆนะมันอ่ะร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายจ้าแล้วเชื่อไหมมาถึงวันนี้มันก็ยังไม่หายจะบินไปเมืองนอกทิ้งทุกอย่างที่เมืองไทยเอาไว้เบื้องหลังมองทำไมไอ้ป้องฉันพูดถึงไอ้ก้อยใหม่ซ้อมต่อไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้คุณลูกตาลเคยทำงานอะไรมาก่อนคะเลขาผู้บริหารค่ะตำแหน่งก็ดีแล้วทำไมต้องลาออกด้วยล่ะคะพอดีแฟนเก่าของหนูค่ะเขาขอให้หนูลาออกจากงานเพื่อมาดูแลเขาอย่างเดียวแต่หนูคงดูแลเขาไม่ดีมั้งคะเขาก็เลยขอเลิกกับหนูค่ะอุ้ยเอาซะหน่อยเลยแม่เก็บคำถามนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมคุณคิดว่า
ำไมคุณไม่มีการมีงานทำเหมือนเพื่อนคุณนะแฟนเก่าของหนูอะค่ะเขาขอให้หนูลาออกจากงานเพื่อมาดูแลเขาอย่างเดียวโบ้สวัสดีครับสวัสดีเว้ยต่อไปนะพี่เฮ้ยฝัดมึงเคยพูดจาทำร้ายจิตใจใครโดยไม่ได้ตั้งใจป่ะวะไม่เคยอ่ะเวลาผมด่าใครนะผมตั้งใจล้วนๆแล้วถ้าเกิดสมมติมึงไม่ได้ตั้งใจอ่ะแล้วมึงอยากขอโทษแต่มึงไม่อยากพูดคำว่าขอโทษเนี่ยเป็นมึงทำไงวะอยากขอโทษแต่ไม่อยากพูดแล้วทำไมพี่ไม่พูดขอโทษไปมันได้จบๆกูไม่อยากพูดไงฟอร์มอีกแล้วพี่เดียทำให้พี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนพี่เป็นคนไนส์มีแต่คนอยากจะคุยกับพี่เดี๋ยวนี้แม้แต่หมาไม่กล้าเข้าใกล้เลยกลัวพี่กัดไม่น่าบอกแล้วไม่น่าทำผิดไม่น่าปรึกษามึงเนี่ยมึงด่ากูทุกคำเลยโอ้โหไปไหนเนาะคุยกับน้องก่อนดิไหนๆปรึกษากันแล้วเนี่ยเอางี้พี่คนที่พี่จะไปง้อเขาเนี่ยผู้หญิงผู้ชายถ้าหากผู้ชายเปิดอกคุยแบบแมนๆครับผมแต่ถ้าเป็นผู้หญิงพาไปนอนคุยกันอย่างเมามันปามปามป้าด่านป้าป้าป้าโอ้ยทำไมมึงคิดแต่เรื่องแบบนี้วะบ้านมึงกินหนังโป๊เป็นอาหารเหรอคนที่พี่จะไปง้อเขาเป็นใครอ่ะผู้หญิงผู้ชายมึงช่วยกูได้ไหมเนี่ยฮะเสียเวลานะถ้ามึงช่วยไม่ได้ก็บอกโอ้โหพี่กาพี่กานั่งก่อนกาบนั่งก่อนกาบน้องคนนี้ช่วยได้เพราะฉะนั้นพี่ไม่อยากพูดว่าขอโทษใช่ไหมพี่ก็ค่อยๆทำดีกับเขาเดี๋ยวเขาก็รู้สึกดีขึ้นมาเองอ่ะพี่จริงเหรอเป็นไรร้องไห้อ่ะฉันหันหัวหอมหัวหอมนั้นหัวใช้เท้าถ้าคุณมาหาแล้วมันเศร้าขนาดนี้เนี่ยคุณทำอย่างอื่นดีกว่าไหมฉันทำต้มซุปกระดูกหมูที่ไรก็เป็นแบบนี้ทุกทีแล้วค่ะแฟนเก่าฉันน่ะเขาชอบกินต้มซุปนี้มากแต่หลังๆฉันคงทำไม่อร่อยแล้วมั้งคะเขาเลยไปกินอย่างอื่นขอชิมหน่อยได้ไหมค่ะไม่เกี่ยวกับอาหารหรอกผู้ชายมันชั่วมากกว่าแต่ซุปคุณก็ยังมีจุดอ่อนอยู่นะผู้ชายบางคนเนี่ยก็ต้องการความเผ็ดร้อนเพื่อแก้เลี่ยนทำเสร็จแล้วปิดแก๊สด้วยนะคอนโดมไฟไหม คือเพลงนี้ร้องคือเพลงนี้ร้องให้เธอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Man Kitchen นะฮะรายการที่จะนำอาหารระดับภัตตาคารนะมาสู่บ้านของคุณเองนะครับวันนี้นะครับมีคุณผู้ชมหลายคนนะสงสัยนะครับว่าปลาเนี่ยเราชอบดูรายการนี้เหรอคะเชฟคนนี้เขาเก่งมากเลยนะคะคนชอบเขาเต็มเลยอ่ะได้ยินมาว่าได้รางวัลจากอเมริกาด้วยค่ะผมขอฟังเสียงจากรายการอย่างเดียวได้ไหม
ขิงแกจะกลับหรือยังใกล้แล้วแกเฮียด่าฉันไงคุณธิดาพอดีเขาเอาเฮียมาเข้าฉากอ่ะเออเดี๋ยวเข้าเซนเลยนะแล้วนี่มันกัดปะเนี่ยไม่กัดครับมันเชื่องเออเอาไปซ้อมเขี่ยวนี่ก่อนเลยเออต่อแกใกล้เสร็จแล้วเบรกเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเฮียกัดเฮียสงสัยจะยาวแล้วว่าแกพี่คอนโดนเครียดกัดอ่ะแค่นี้ก่อนนะฮัลโหลสดา Hi darling อือหือพาลูกทัวร์มาดูโชว์อ่ะถ้าเกิดเสร็จแล้วก็คงจะกลับได้แล้วล่ะ You this way yes thank you all right uh-huh yesแกแค่นี้ก่อนนะลูกทุ่งฉีกกลางบันไดอ่ะฮัลโหลฮัลโหลโซดาโอเคสำหรับวันนี้นะเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วติดตามชมรายการของเราใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับเพราะว่าเพลงนี้ฉันร้องให้เธอนั้นที่ฉันไม่เคยเจอคนคนนั้นที่ฉันเฝ้ารอและเชื่อสัญญาว่าฉันกับเธอเกิดมาเพื่อคู่กันคือเพลงนี้ร้องให้เธอที่ยังไม่เจอกันเธออยู่ที่ไหนร้องมันด้วยหัวใจเก็บไว้มอบให้เธอคนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไรเธอจะได้ฟังมันแต่หวังไว้สักวันโอกาสมันคงมีเฝ้ารอทุกนาทีให้เราสองคนร้องเพลงนี้ไปด้วยกันของโซดาจ้ะของขิงเฮ้ยโทษทีนะเว้ยเมื่อคืนน่ะกลับดึกเลยเลยอดกินซุปกระดูกหมูกันเลยอ่ะไม่เป็นไรเสียเวลาเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะง้างปากไอ้ตัวเหี้ยออกจากเท้าพิธีกรได้อ่ะปวดหัวเลยน่าจะเอาไม่ให้ฉันไปกัดเป้าอีลูกทัวร์นั้นอ่ะจะได้ไม่ต้องฉีกเลยเออขิงเมื่อคืนน่ะตอนที่แกปลุกฉันให้เข้าไปนอนในห้องแกเอาหมอนมารองให้ฉันป่ะแกเหรอเปล่านะแกไม่ได้เอาออกมาเองเหรอแล้วว่าหลังดึกๆดื่นๆน่ะถ้าแกอยู่บ้านคนเดียวอ่ะแกอย่านอนแบบนี้นะเว้ยเข้าไปนอนในห้องไอ้นิโป้งอะไรนั่นน่ะยังไว้ใจไม่ได้อยู่บ้าเขาไม่ทำแบบนั้นหรอกฉันว่าเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะนี่รวมหัวกันโกงเงินพวกเราแถมยังเคยไล่เราออกจากห้องเนี่ยนะคนดีไม่ได้พวกเราออกจากห้องได้ไงเราเอากระทะฟาดเขาจนสลบแล้วก็จับเขามัดแล้วก็บอกเขาเป็นโจรด้วยฉันว่าจริงๆถ้าพวกเราลองทำดีกับเขาหน่อยเราอาจจะได้เห็นเขาในมุมที่เราไม่เคยเห็นก็ได้นะฉันมีวิธีแล้วไปก่อนนะเอ้าเฮ้ยจะไปไหนของแกไอ้พวกตามันโดนในโป้งเล่นของใส่ปะวะแต่เขาก็ดีจริงๆนะไม่ก็คืนก่อนอะใส่กางเกงนอนออกมาหยิบน้ำดีพูดถึงใส่ปะวะก็ใส่นั่นแหละ
นิสัยคุณโป้งใหญ่มากใจใหญ่ที่ให้พวกเรามาอยู่บ้านด้วยแบบนี้จะไม่ให้เรามาอยู่ได้ไงอ่ะโกงเงินพวกเราไปแล้วก็รู้สึกผิดไงและที่เห็นทำเป็นเก๊กๆนิ่งๆเนี่ยนะก็กลัวฉันจับพิรุธได้ไงคนอะไรหล่อก็ไม่หล่อหน้าตาอย่างกับพ่อค้าขายเต้าหวยเต้าหวยไหมเดี๋ยวให้นะขายโอ้ my god เขาได้ยินสิ่งที่แกพูดดีนะไม่ถูกไล่ออกจากบ้านอ่ะได้ยินก็ได้ยินดิฉันไม่ได้แคร์อะไรซะหน่อยนี่เมื่อกี้ไอ้ลูกตาลมันบอกว่าอยากให้เราเห็นในโป้งในมุมที่เราไม่เคยเห็นใช่ปะอืมแกฉันว่านะในห้องเนี้ยต้องมีหลักฐานที่เขารวมหัวกันโกงเงินพวกเราแน่นอนเว้ยแกแน่ใจหรอขิงถ้าคุณโป้งจับได้ครั้งเนี้ยไปนอนกันในคุกเลยนะโอ้ยก็เขาเพิ่งออกไปทำงานนี่ไงกว่าจะกลับก็ดึกฉันว่าเรารีบหาหลักฐานก่อนที่เขาจะกลับมาดีกว่าไปแยกย้ายเฮ้ยแกลิ้นชักอันนี้ล็อกว่ะไปซ้ายหน่อยนะพี่พอดีมีรถขับสวนมาพี่ไม่ระวังนะฮะโคลนเลอะผมเต็มไปหมดเลยพี่ครับเดี๋ยวผมรีบไปครับได้เห็นคุณโป้งในมุมที่พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆด้วยแกจะมากินไส้กรอกอะไรตอนนี้วะก็ต้องหิวหนึ่งไปทำงานแล้วเหรอคะคุณเป้าเอ้ยคุณป้องขิงแกจะไปไหนเนี่ยฉันว่าไอ้ลิ้นชักที่มันล็อกอ่ะต้องมีอะไรแน่ๆเว้ยเฮ้ย No way ขิงแกลองคิดดูดีๆนะถ้าเกิดแกพลาดคราวนี้แล้วถูกจับได้อ่ะไม่ใช่แกคนเดียวที่จะเดือดร้อนแต่พวกเราทั้ง3คนจะไม่มีที่อยู่ฉันว่าลูกตาน่ะมันคงเห็นอะไรในตัวคุณโป้งจริงๆแหละอาจจะไม่เห็นสิ่งเดียวกับที่พวกเราเห็นก็เถอะนะแต่ถ้าเกิดมันมั่นใจอ่ะทำไมเราไม่ลองดูวิธีมันล่ะ
ครับชื่ออะไรครับให้คุณโป้งค่ะให้คุณโป้งค่ะได้บอยทุกคนเกียรติวีรวันพบแบงค์ปริตินกสินใจและเหล่านักแสดงอีกมากมายลอดลายมังกร The Musical เปิดแสดงแล้ววันนี้จะดีเหรอวะดีสิเชื่อฉันคุณป้องคะพวกคุณเป็นยามเหรอยืนที่ผมตรวจเขาขิงคุณป้องคะพวกเราอาจจะเริ่มต้นกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่คุณก็ยังใจดีให้พวกเราอยู่ที่นี่พวกเราก็เลยมีของมาให้ค่ะถือเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์อันดีงามของพวกเราชอบใช่ไหมคะฉันเห็นคุณดูรายการนี้บ่อยๆก็เลยไปซื้อหนังสือให้และที่สำคัญมีลายเซ็นด้วยนะคะเลิกยุ่งกับชีวิตผมสักทีไงล่ะมุมที่พวกเราไม่เคยเห็นน่ะเร็วกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะคือเพลงนี้ร้องให้เธอโอ๊ยได้ช้อปปิ้งของเต็มไม้เต็มมือแบบนี้มีความสุขเนาะนานแค่ไหนแล้วล่ะที่เราไม่ได้ช้อปกันแบบเนี้ยไม่รู้สิตั้งแต่โดนโกงละมั้งเออว่ะป่านนี้นายอ้นมาเอาเงินพวกเราไปใช้อะไรกันบ้างอะอยากรู้ก็ไปถามนายโป้งดูดิป่านเนี่ยคงแบ่งเงินกันละมั้งเข็งฉันบอกแล้วไงว่าให้มองเขาในแง่ดีหน่อยเขาไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกมองอะไรอะมองว่าแกลอยจากพื้นหรือยังไงดีเป็นนางฟ้าขนาดเนี้ยแกน่าจะลอยได้นะเว้ย แกจำไม่ได้หรือไงว่าในนั่นอะมันร้ายกับเราแค่ไหนชอบใช่ไหมคะฉันเห็นคุณดูรายการนี้บ่อยๆก็เลยไปซื้อหนังสือให้ที่สำคัญมีลายเซ็นด้วยนะคะเฮ้ยเลิกยุ่งกับชีวิตผมสักทีพยศพยศอย่างนี้นะถ้าเกิดฉันฝึกให้เชื่องได้อะฉันคงจะโคตรภูมิใจเลยคิดดังไปหรอมาใครหิวบ้างเนี่ยฉันจะทำข้าวผัดกินฉันเอาฉันได้เห็นนะจ้าเรามาดูกันดีกว่าครับว่าธาตุแท้ของคุณอรันต์นั้นเขาโสดมีเมียหรือเพียชนีกันแน่นะฮะและนี่คือธาตุแท้ของคุณอรันต์ครับพวกแกฉันรู้แล้วว่าทำไมคุณโป้งถึงร้ายกับพวกเราขนาดนี้ถ้าแกจะมาโลกสวยแบบเยลูกตาเนี่ยพอเลยนะเว้ย No way no way no way ฉันรู้แล้วเขาเป็นพวกเพลชนีเป็นแกอ่ะพูดอะไรของแกโซดาพวกแกลองคิดดูนะผู้ชายที่ไหนเขาจะเนี้ยเป็นเบอร์นี้ฮะตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่
ฝุ่นสักเม็ดก็ไม่เคยได้เห็นเออแล้วเชฟคนนั้นอ่ะก็เป็นแฟนเก่าเขาท่าทางจะจดกันไม่สวยเพราะเห็นหนังสือผัวเก่าอ่ะก็เลยเหวี่ยงพวกเราแบบนั้นแน่ใจเหรอวะไม่แน่ใจฉันก็เลยต้องพิสูจน์ไงว่าเขาอ่ะเพียรชนีจริงหรือเปล่าแล้วแกจะพิสูจน์ยังไงถึงเวลาของควีนโซดาแล้วล่ะมีของให้ปั้นตลอดตั้งแต่ตอนแรกที่เราเจอกันแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายกลับมาแล้วหรอคะนี่คุณมีปัญหาระบบขับถ่ายและเดินบิดมาเชียวเลยว่าจ่อมาดูทีวีดีใจจังเลยที่มีคุณมาดูเป็นเพื่อนเดี๋ยวนี้คุณจะไปไหนเนี่ยคุณรังเกียจผู้หญิงขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่ได้รังเกียจผมรำคาญชอบดูสารคดีเหมือนกันเหรอเนี่ยฉันก็ถามอะไรคุณหน่อยสิเวลาคุณอยู่กับแฟนอ่ะคุณเป็นสิงโตหรือเป็นกวางน้อย คำถามนี้อาจจะยากไปสำหรับคู่ของคุณเอาเป็นว่าคุณเป็นกวางน้อยหรือกวางใหญ่แต่นะคือผมไม่รู้ที่อะไรกับผมนะแต่ว่าเลิกยุ่งวุ่นวายกับผมสักทีงั้นเรดาร์ของฉันก็คงไม่ผิดคุณเป็นเกย์ เวลาที่ฉันยั่วคุณอ่ะคุณเลยไม่สนใจวันนั้นที่คุณโมโหโยนหนังสือนั้นทิ้งไปนะเพราะเชฟคนนั้นเป็นผัวคุณใช่ไหมล่ะคุณพูดอะไรของคุณแหมทำมันตกใจกบเกือนเอาเป็นว่าฉันเข้าใจนะที่คุณอยากหนีไปเมืองนอกอ่ะเพราะคุณอยากลืมอดีตกับผัวเก่าคุณใช่ไหมล่ะคุณคิดผมเป็นเกย์อ่ะใช่แล้วจ้ะกวางน้อยคุณคิดผมเป็นเกย์อ่ะใช่แล้วจ้ะกวางน้อยยังคิดผมเป็นกวางอยู่ไหมสิงโตสิงโตอ้าวนี่แกออกไปสัมภาษณ์งานเหรอฉันเพิ่งถึงห้องเนี่ยเมื่อวานน่ะรายการฉันเอาควายมาเข้าฉากและอีคอสตูมก็ไม่รู้เรื่องเลยเอาเสื้อแดงไปให้พิธีกรใส่พิธีกรก็เลยโดนควายขวิดหุ่นกันทั้งคืนเลยแกเฮ้ยนี่แกทำข้าวผัดไว้ให้ฉันเหรอและอีกอันหนึ่งของใครอ่ะเอ้าวันนี้โซดาไม่ไปทำงานเหรออ๋อเหรอเออโอเคแค่นี้นะโซดา
โซดาตื่นกินข้าวโซดาเอ้าไม่อยู่นี่ว่ะไปไหนวะโวยวายอะไรแต่เช้าเนี่ยหัดเกรงใจคนอื่นบ้างได้ไหมฉันก็จะเกรงใจเฉพาะกับคนที่น่าเกรงใจเท่านั้นแหละแต่กับคนที่ปาของเพื่อนฉันทิ้งอะฉันจะเกรงใจทำไมเก็บคำสอนเนี้ยไว้สอนตัวเองดีกว่าไหมแล้วก็เชิญโวยวายเป็นแม่ค้าปากตลาดอย่างคุณปากจัดขนาดเนี้ยหรือว่าเป็นเกย์แบบที่โซดาบอกจริงวะแต่งตัวก็เป๊ะถึงชอบออกกำลังกายให้หุ่นเฟิร์มอีกมองอะไรเปล่าฉันก็แค่ดูว่าในตู้เย็นมีอะไรกินบ้างแล้วนี่คุณเจอโซดาบ้างหรือยังเจอแล้วแล้วมันคุยอะไรกับคุณบ้างหรือเปล่าคุณคิดผมเป็นเกย์ใช่ไหมใช่แล้วจ้ะกวางน้อยทำไมเขาต้องคุยอะไรกับผมด้วยเปล่าฉันก็ถามไปอย่างนั้นแหละโซดายังไม่พิสูจน์อีกหรอวะสงสัยต้องพิสูจน์เองซะละนี่คุณเล็บคุณเลอะอะไรอ่ะคุณลองดูหน่อยดิอยากเช็คอีกคนนั่นเหรอเดี๋ยวจัดให้ไม่เลอะนี่มีอะไรอ่ะถ้าได้ว่ะฉันคงดูผิดละมั้งตอนนี้กางเกงตัวนี้คุณเลิกใส่ได้แล้วนะใช่กางเกงข้างหลังมันลุ่ยอ่ะไม่เห็นลุ่ยเลยท่านี้ก็ใช่อนให้หน่อยดิคุณซ้ำทาเบอร์นี้แหละเป๊ะคุณมีอะไรกับผมหรือเปล่าเปล่าจริงเหรคิดอะไรกับผมอยู่ใช่ไหมดิดคุณจะทำอะไรอ่ะเศษดินสระผมบ้างนะเศษดินติดหัวแบบนี้คนหรือควายครับหรือว่าไม่ใช่เกย์วะเอ้าคุณสดาสวัสดีครับคุณสดาสวัสดีครับผมแวะทานอะไรที่ร้านก่อนไหมครับไม่อ่ะฉันไม่หิวทำไมแปลกๆวะอ้าวพี่โป้งสวัสดีครับสิงโตรีบไปไหนครับไม่อยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนเหรอวันนี้ผมมีเมนูพิเศษนะครับเมนูอะไรมัสมั่นกวางแล้วก็เป็นกวางน้อยตาดำๆที่ตายคาปากสิงโตเนื้อมันจะหวานเป็นพิเศษเลยนะครับไม่อ่ะฉันไม่หิวยังไม่หิวงั้นวันหลังถ้าเกิดอยากกินก็แวะมาที่ร้านได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้กินแม่กวางน้อยอ
งเพลงนี้รอนี่คือเพลงนี้รอนี่เธอที่ใจเก็บไว้มอบให้เธอคนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไรเส้นสวยคมดำเนียนมากเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่ลูกตาลจ้าดูสวยขึ้นมาเลยอ่ะแต่ไปสวยเวลาอื่นไหมนี่มันเวลางานหรือเปล่าลุกขึ้นมาชอบยุ่งเรื่องลูกค้ามากเลยนะจ๊ะนี่ใส่แบบนี้ร่วงมาจากใครเย้ยจำไม่ได้เลยอยากรู้เป็นไงมั่งอะคะลูกตาลเมื่อวานไปสัมภาษณ์งานไม่ได้ค่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลือกป่ะเดี๋ยวเราทานข้าวก่อนพออิ่มแล้วเราค่อยเริ่มใหม่เนาะค่ะสั่งอาหารยังลูกยังเลยค่ะดีแล้วเขาจะมาบอกว่าโต๊ะนี้จองนั่งไม่ได้อย่าพลาดสั่งย้ายมูกโต๊ะนะทุกท่านมามีโต๊ะเหลือค่ะไปนั่งโต๊ะ VIP ดีกว่านะคะน้องปานรักของพี่กุ๊กหนูว่าหนูไปนั่งตรงนู้นดีกว่าค่ะเออได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องนั่งตรงนี้เพราะตรงนู้นเขาจองจ้ามาเร็วตรงนี้ห่วงจุ้ยดีมาหูทำไมแข็งตัวเอาไว้ล่ะไม่แข็งตัวไว้สิคะโป้ฝากลูกค้าด้วยนะฉันไปหาเมนูก่อนนั่งเลยลูกนั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะคุณป้องคะถ้าฉันทำให้คุณอึดอัดแล้วก็ไม่พอใจฉันต้องขอโทษด้วยนะคะฉันรู้ดีว่าฉันมันเป็นผู้หญิงที่น่ารำคาญน่าเบื่อต่อไปนี้ฉันจะพยายามไม่มารบกวนคุณนะคะแล้วโทษทีเมนูจากเมนูขอบคุณค่ะการนั่งเป็นเพื่อนลูกตาลลูกตาลไปสัมภาษณ์ตั้งหลายที่แล้วทำไมไม่ได้งานสักทีอ๋อส่วนมากเขาอยากได้คนที่มีประสบการณ์มากกว่าหนูค่ะหนูหยุดงานไปตั้ง2ปีไม่มีบริษัทไหนเขาอยากได้เลยค่ะเอาจริงนะงานการตอนนี้คือมันหายากบอกเลยว่าหาผัวยังง่ายกว่าเดี๋ยวเพิ่งหาผัวคนนึงเฮ้ยจริงๆมีอยู่ในสต็อกคนนึงเลยเลิศเงินเดือนก็สูงทำอาหารก็อร่อยสามารถดูแลหนูได้เพื่อนสูงนอกจากปาร์ตี้ที่บ้านนี่นะคะไม่เสียเงินค่ะมองเลยค่ะฉันพูดถึงน้องก้อยน้องฉันค่ะไม่ใช่แกโป้งฉันเอ็นเตอร์เทนลูกค้าอยู่ไปประกอบอาหารค่ะเอามาน่ารักโซคิวนะไม่เอาค่ะอ้าวคือตอนนี้หนูอยากได้งานค่ะไม่อยากได้แฟนพี่กุ้งพี่กุ้งพอจะรู้จักบริษัทชื่อ The Immortal มั้ยคะคือพรุ่งนี้หนูมีนัดสัมภาษณ์ที่นั่นนะคะสาธรป่ะค่ะเฮ้ยไปสมัครที่นั่นทำไมอ่ะมันรับคนยากจะตายโอ้ยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูก็ถูกปฏิเสธมาตั้งหลายครั้งแล้วโดนอีกสักครั้งนึงคงไม่ได้รู้สึกแย่ไปมากกว่านี้ค่ะอดทนมากเลยอ่ะกุ้งมาดูตัวต่างพี่เอ็นตะแวงปูแล้วก็เส้นน้ำพริกสามอย่างครับโป้งนะจับแล้วใช่ป่ะจับอะไรทั้งสามนี่เองฉันไม่ได้หมายถึงอาหารมาบ่อยขนาดนี้จับแน่ใจป่ะนี่ผมก็น่าคิดมาบ่อยแบบนี้หรือเป็นเนื้อคู่แบบที่หมอดูทำนายไว้อะโอ้ยมองแรงแบบนี้ไปดีกว่าสีว่าจะโดนตกดูเหมือนเดิมทุกวันไม่เอาแล้วค่ะเปลี่ยนบ้างเฮ้ยหาตั้งนานมานั่งทำอะไรตรงนี้วะนั่งหงอยเป็นผู้ประสบภัยใช่นะแกแล้วแผนที่แกจะจับผิดในโป้งว่าเป็นเกย์อ่ะไปถึงไหนแล้วฉันทำแล้วเฮ้ยแล้วเป็นไงวะเขาแมน
แกพิสูจน์ยังไงวะฉันก็เข้าไปอ่อยเขาอะเฮ้ยแกทำแบบนี้ได้ไงวะแกรู้ไหมว่ามันเสี่ยงมากเลยนะเว้ยถ้าสมมติเขาทำอะไรแกขึ้นมาแกจะทำไงวะแกบอกฉันช้าไปแล้วแหละฮะหมายความว่าไงอะฉันพลาดท่าให้เขาแล้วอีกต้องตายแน่วันนี้คิงโอ้โหดมเลยเนี่ยครูขอดมเลยนะผู้หญิงเนื้อหอมสาวๆมันนั่งเฝ้าทุกวันเลยอ่ะเรียงไม่ได้จริงเหรอเป็นผมเนี่ยนะแห่กองยาวทั้งคืนแห่อะไรวะแต่บ้าการนี่มึงอ่ะวันๆไม่คิดจะคุยเรื่องอื่นเลยไงวะอ่ะคุยเรื่องอื่นก็ได้ดินฟ้าอากาศเป็นไงครับช่วงนี้อากาศฝนตกบ่อยเหมาะกับการเปาะพืชสามสาสารกันโอ้ยนี่ไอ้คนเป็นสุภาพบุรุษมันไม่ได้บ้ากามเหมือนแกดูตัวอย่างมันไว้สินายป้องนายป้ามเพื่อนฉันเหรอฮะจริงดิไอ้ป้องไงล่ะสุภาพบุรุษเปาะพืชซะแล้วล่ะนายทำแบบนี้กับเพื่อนฉันได้ยังไงนายต้องรับผิดชอบทำไมผมต้องรับผิดชอบด้วยก็แค่จูบเห็นไหมมันไม่ได้โป๊ะถึงซะหน่อยมันแค่จูบเขาแค่จูบเขาเหรอวะทำไมพี่กุ้งก็เพื่อนเขามาท้าผมบอกผมเป็นเกย์ผมก็เลยพิสูจน์ให้ดูว่าผมไม่ใช่ถึงจะเป็นแค่จูบก็เหอะแต่นายต้องรับผิดชอบอยู่ดีถ้าผมต้องรับผิดชอบด้วยคนที่ผมจูบเนี่ยผมก็ต้องรับผิดชอบเขาด้วยนะเพราะผมก็จบคุณเหมือนกันมา3ได้จูบ2สงสัยต้องขัดขี้ใครเป็นเลี่ยมทองแหวนคอแล้วแหละแกกล้าพูดเรื่องนี้ได้ไงอ่ะคิงหยุดฉันจัดการเองฉันมาคิดดูแล้วนะสิ่งที่คุณทำมันก็ไม่ถูกคนอย่างฉันไม่เคยยอมให้ผู้ชายคนไหนเอาเปรียบใช่เราต้องเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดผู้ชายแบบนี้มันนั่นโดนคิงหยุดฉันจัดการเองฉันมาคิดดูแล้วนะสิ่งที่คุณทำมันก็ไม่ถูกคนอย่างฉันไม่เคยยอมให้ผู้ชายคนไหนเอาเปรียบใช่เราต้องเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดผู้ชายแบบนี้มันนั่งโดนคนอย่างฉันไม่เคยโดนผู้ชายคนไหนเอาเปรียบมีแต่ฉันไปเอาเปรียบผู้ชายทีนี้เราหายกันแล้วนะที่กวางน้อยป้าคิงเราชนะแล้วมันลุ้นลูกตาลตั้งนานน่ะแต่ว่ามันจูบขิงกับโซดาใครเป็นเนื้อคู่มันกันแน่วะเนื้อคู่เหรอผมไม่อยากเป็นเด็กเติบแล้วผมอยากเป็นเชฟอยากเป็นฟังหน่อยอยากเป็นฟังหน่อยปัดพี่ยิงที่ต้องมาพี ขอหยิบน้ำค่ะจะไปหยิบแก้วค่ะอ
ขอบคุณค่ะดอกเบญจมาศโลโก้บริษัทเอ็มออทอที่คุณจะไปสมัครงานน่ะมันคือรูปดอกเบญจมาศเดี๋ยวตอนคุณไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะถามคำถามนี้เพื่อนผมเคยสัมภาษณ์มาแล้วขอบคุณนะคะเอ้ยพงตอนที่มึงไปสมัครงานที่เดมอท่ออ่ะเขาสัมภาษณ์ยังไงมึงวะไม่ใช่มึงเหรอเอ้ยเอิร์ธตอนที่มึงสมัครงานที่เดมอท่ออ่ะเขาสัมภาษณ์อะไรมึงวะเอ้าไม่ใช่มึงเหรอฮัลโหลไอ้นัทเอ้ยกูอยากจะถามว่าตอนที่มึงไปสมัครงานที่เดมอท่ออ่ะเขาสัมภาษณ์อะไรมึงวะเอ้าเฮ้ยไม่ใช่เหรอไอ้เกมใช่ไหมที่มึงแน่ใจนะโอ้ยเอ้ยโป้งนึกไงเนี่ยชวนกูมาเลี้ยงข้าวอ่ะเนี่ยคือกูจะถามมึงเรื่องที่มึงไปสมัครงานที่เดียวมาท่อเขาสัมภาษณ์อะไรมึงวะอืมอยากรู้ทำไมวะเฮ้ยมึงบอกกูมาก่อนเพื่อนกูจะไปสมัครงานที่นั่นเพื่อนหรือแฟนกูมีแฟนแล้ววะเพื่อนเว้ยทำไมคนชอบคิดว่ากูมีแฟนวะตกลงจะบอกไม่บอกถ้ามึงไม่บอกกูเทให้หมากินนะเว้ยเดี๋ยวกูบอกมึงก็ได้แหมนี่แหละเอาในโป้งเนี่ยนะบอกข้อมูลบริษัทที่แกไปสัมภาษณ์อืมตอนที่สัมภาษณ์อ่ะเขาก็ถามคำถามนั้นจริงๆอืมเป็นคนดีจริงนะกวางน้อยของฉันฉันคิดเสียงดังไปเหรอฉันไม่เชื่อหรอกฉันว่านะมันต้องหวังอะไรจากแกแน่เลยแกต้องระวังตัวให้ดีด้วยก่อนเตือนฉันเตือนตัวเองก่อนไหมโดนจูบมาทั้งคู่เลยของฉันไม่ได้ตั้งใจเว้ยแต่ของฉันตั้งใจมีอะไรป่ะฉันชนะนี่แกยังจะมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกเหรอถ้าฉันรู้ว่าแกจะไปจู่คืนแบบนั้นเนี่ยฉันไม่ไปโวยให้หรอกพูดแล้วตอนนี้ก็ยังอายไม่หายเลยเนี่ยโอเคสรุปเขาไม่ใช่เกย์แล้วก็ไม่ใช่แฟนเก่าเชฟนั้นด้วยทำไมเขาต้องโมโหเรื่องหนังสือขนาดนั้นด้วยอ่ะฉันก็สงสัยเหมือนกันน่ะถ้าเกิดสงสัยก็ถามสิโอ้โหให้ไปถามในโป้งน่ะเดี๋ยวก็ได้โดนจูบมาอีกหรอกแล้วใครบอกล่ะว่าเราต้องไปถามในโป้งฮะฉันรู้ว่ามีคนหนึ่งที่ต้องบอกเราแน่แน่ปัดแกกินอาหารแขกใช่ไหมผมไม่ได้กินอาหารอินเดียอาหารแขกร้านกูเนี่ยนี่ได้เห็นนะว่ากินอาหารลูกค้าอาหารพนักงานก็มีเดี๋ยวหักเงินเดือนเลยอยากลองชิมเฉยๆจะไปชิมของเขาทำไมกินอาหารแขกจะตบปากมอร์นิ่งมอร์นิ่งโอ้สวัสดีค่ะมาทานร้านเจ๊แต่เช้าเลยนะคะตอนนี้ร้านยังไม่เปิดนะคะต้องอีกสักชั่วโมงนึงค่อยมาใหม่ดูจากสายตาแล้วพี่กุ้งเหมือนจะงานเข้านะพวกเรามาที่นี่เพื่อมาถามเรื่องคุณโป้งค่ะอ๋อมาถามเรื่องไอ้โป้งถามถูกคนแล้วค่ะเรื่องไอ้โป้งพี่กุ้งรู้ทุกเรื่องนี่คิดเยอะงานเข้าที่ไหนเลยไปพวกหนูจะมาถามเรื่องคุณโป้งกับเชฟคนนี้ค่ะงานเข้าแล้วไหมครูคือเพลงนี้ร้องให้เธอทำไมพวกหนูถึงได้อยากรู้เรื่องไอ้เชฟแมนมาล่ะพี่หนูค่ะเห็นคุณป้องเขาชอบดูรายการของเชฟคนนี้หนูก็เลยไปซื้อหนังสือแล้วก็พร้อมขอลายเซ็นของเชฟคนนี้มาให้หนูก็คิดว่าเขาจะดีใจนะคะแต่เขากลับโมโหปาหนังสือออกนอกระเบียงไปเลยค่ะก็บุญแล้วล่ะที่เขาไม่โยนพวกหนูมาออกไปแทนหนังสือเนี่ยแสดงว่าพี่กุ้งรู้เรื่องนี้ช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิคะจะดีหรอมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนอื่นคือพี่กุ้งไม่อยากยุ่งแหม
ปกติพี่เคยแคร์ที่ไหนล่ะคุยกับลูกค้าแป๊บเดียวรู้ยังชื่อโคตรพ่อคนแม่เขาน่ะนี่เลยฟาดเฮ้ยจริงพี่กลัวว่าพลอยโป้งมันรู้ว่าพี่เล่าให้พวกหนูฟังใช่ไหมมันจะโกรธพี่อะดีพวกหนูถึงรีบมาที่นี่ก่อนที่กวางน้อยจะมาทำงานไงคะก็คุณโป้งนั่นไงเฮ้ยพี่กุ้งคะคือยังไงพวกหนูเนี่ยก็ต้องอยู่กับคุณโป้งอยู่แล้วพวกหนูอยากรู้จักคุณโป้งให้มากขึ้นค่ะพี่กุ้งช่วยเล่าให้พวกเราฟังเถอะนะคะเฮ้ยเอาจริงพี่ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องส่วนตัวของชาวบ้านไอ้ฝัดไปเฝ้าหน้าร้านไว้ไทยโป้งมารีบมาบอกกูเลยไม่อยากรู้เรื่องส่วนตัวเลยเร็วๆไปดูต้นทางไว้ครับเคยโป้งเนี่ยนะมันรักอยู่กับผู้หญิงคนนึงตั้งแต่สมัยมันเรียนหนังสืออยู่เลยนะผู้หญิงคนนั้นน่ะชื่อว่าเดียกินอาหารฝีมือเขาทุกวันเนี่ยเบื่อไหมเขาไม่มีวันเบื่อหรอกว่าแต่ตัวเองเถอะเบื่อที่จะทำให้เขาทานหรือยังจะเบื่อได้ยังไงเราก็คนกินเนี่ยน่ารักสักขนาดนี้ทำก็น่ารักว้าวเขาเบื่อมากโหหวานอะไรกันเบอร์นั้นวะนี่ถ้าพี่อิจฉาก็ตายตามหัวไปหวานไปขึ้นบนสวรรค์ไม่ละจ้าลูกส่งมือกันนรกง่ายกว่าไม่ละจ้าไอ้ฝาฟังดูรักกันดีนี่คะก็รักกันดีรักกันมากรักกันขนาดว่าจะแต่งงานกันเลยนะพวกมันเนี่ยก็ไปหาซื้อเรือนหอเอาไว้ไอ้นี่ไงคอนโดที่พวกหนูอยู่ทุกวันนี้ไงอีกนิดนึงนะโอ้โหโอ้ยตัวเองจำภาพความสวยงามของห้องนี้ไว้นะไว้วันหนึ่งถ้าเกิดเรามีลูกแล้วอ่ะห้องจะเลอะเทอะแล้วก็ไม่สวยแบบนี้นะใครบอกตัวเองว่าเขาจะมีลูกกับตัวเองเอ้าไม่มีจริงเหรอไม่มี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 ไว้แต่งก่อนเถอะเดี๋ยวเขาจะจัดให้ตัวเองสัก8คนเลยได้เดี๋ยวน้ำให้นะโอเคทำไมกระเป๋าตัวเองหนักขนาดนี้ไหนดูซิมีอะไรขอบคุณค่ะโหเชฟแมนอีกแล้วอะไรอะไรก็เชฟแมนรักขนาดนี้เขาควรหึงไหมเนี่ยไม่ควรหึงหรอกตัวเองเนี่ยไอดอลส่วนเนี่ยไอเลิฟนี่ตัวเองคอยดูนะวันหนึ่งอ่ะเขาต้องดังเหมือนเชฟแมนให้ได้เลยเขาจะไปเป็นเชฟที่เมืองนอกสร้างชื่อเสียงแล้วกลับมาเปิดร้านอาหารที่เมืองไทยเขาก็เห็นตัวเองพูดแบบนี้ทุกวันน่ะไม่เห็นจะได้ไปอเมริกาจริงๆสักทีนะงั้นเอางี้เขาว่าเขาจะพาตัวเองไปตอนนี้เลยดีกว่าตัวเองจะพาไปยังไงหลับตาดูสิเดี๋ยวพาไปจริงๆอย่าแอบนะอย่าแอบลืมตานะลืมตาได้โห ของขวัญสำหรับบ้านใหม่ของเราค่ะถึงจะไม่ได้ไปจริงๆแต่ก็ดูวันนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณนะวันนึงอะเราจะไปอยู่ที่นี่กันนะมีเชฟแมนเป็นไอดอลขนาดนี้แล้วเขาไปเกลียดกันตอนไหนหรอคะ
มันเริ่มวันแรกก็วันที่ไอ้เชฟแมนมากินข้าวที่นี่แหละคือเพลงเพลงนี้ร้องคือเพลงเพลงนี้ร้องให้เธอที่หัวใจมีเชฟแมนเป็นไอดอลขนาดนี้แล้วเขาไปเกลียดกันตอนไหนหรอคะมันเริ่มวันแรกก็วันที่ไอ้เชฟแมนมากินข้าวที่นี่แหละขอโทษนะครับครับสวัสดีครับเชฟคือผมขอลายเซ็นเชฟหน่อยได้ไหมครับผมติดตามเชฟมานานแล้วครับผมวันนี้ผมไม่คิดเลยว่าผมจะเจอเชฟตัวจริงๆอะครับครับขอบคุณมากครับดีใจจังเลยนะครับได้เจอแฟนครับผมชื่ออะไรครับชื่อโป้งครับชื่อโป้งครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับมีอะไรหรือเปล่าครับถ้าไอ้โป้งมันหยุดที่ขอลายเซ็นนะเรื่องทั้งหมดมันก็คงไม่เกิดขึ้นไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าอะไรหรอคะไม่น่าเล่าต่อเลยอ่ะอะไรล่ะก็ฉันกลัวไอ้โป้งโกรธฉันเอาพูดจริงเล่ามาขนาดนี้ก็เล่าให้หมดเถอะค่ะเล่าครึ่งกลางอ่ะอารมณ์มันค้างมันก็เหมือนกับผู้ชายมาจูบเราแล้วเขาก็เมาหลับไปอ่ะนะคะพี่กุ้งเล่าให้พวกเราฟังต่อเถอะนะคะคือถ้าคุณโป้งมาเนี่ยเดี๋ยวคุณฝัดเขาก็วิ่งมาบอกเองแหละค่ะเฮ้ยแต่พี่กุ้งว่ามันเยอะไปแล้วล่ะเอาเป็นว่าถ้าพวกหนูอยากจะรู้อะไรต่อหนูไปถามไอ้โป้งมาเลยให้มันรู้จากปากมันเองโอ้โหอย่างในโป้งเนี่ยนะคะจะเล่าให้พวกเราฟังขนาดหน้าพวกเราอ่ะเขายังไม่อยากมองเลยเฮ้ยก็ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่สนิทกับหนูไงเดี๋ยวพอไอ้โป้งมันสนิทกับหนูแล้วมันก็ไว้ใจเนี่ยนะไอ้โป้งมันก็จะเล่าทุกอย่างให้หนูฟังเองทั้งหมดเล่าอะไรพี่กุ้งตกลงเล่าเรื่องอะไรพี่กุ้งไอ้ฝัดไปไหนอ่ะไอ้ฝัดแล้วพวกคุณมาทำอะไรที่นี่เฮ้ยเขาก็จะมาทำอะไรได้หรอคะคุณร้านเราเป็นร้านอาหารเขาก็มากินข้าวสิคะมาทานข้าวค่ะแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินว่าเล่าอะไรเล่าคนเขาหิวเหล้าแต่เช้าไงคะปุ๊บพ่อก็มาถามว่าขายเหล้าไหมเราไม่ขายวันนี้วันพระไปทานร้านอื่นเลยค่ะเป็นผู้หญิงเมาไม่ดีนะคะไปทานร้านอื่นเลยค่ะไม่งงนะคะรีบลุกค่ะเร็วไปทานที่ไหนไม่ขายเหล้าแล้วมาขายอาหารวันนี้วันพระขายเหล้าได้ไงกันพี่ตุ้งมาแล้วไม่บอกตุ้งคนนี้เลยไว้ฝาดโอ้ยพวกแกสองคนอ่ะเลิกคิดเรื่องในโป้งได้แล้วเขาจะไปมีเรื่องอะไรกับแชมป์แมนก็เรื่องของเขาปะฉันก็พยายามไม่คิดแล้วแหละแต่มันคาใจอ่ะทำงานไม่ได้เลยมันก็จริงอย่างที่ขิงพูดนะคิดไปก็ปวดหัวเปล่าแล้วตกลงเชฟแมนเขาทะเลาะอะไรกับคุณโป้งนี่ไม่จบใช่ไหมเนี่ยเอางี้ถ้าเกิดผู้แกอยากรู้อ่ะเดี๋ยวฉันใช้เสน่ห์ของฉันอ่ะไปหลอกถามเขาดีไหมพอเลยเดี๋ยวก็ได้โดนเขาจูบมาอีกหรอกฉันว่าน่าจะหาวิธีฉลาดกว่านี้หน่อยไหนแกบอกแกไม่อยากรู้ไงอ๋อฉันรู้ละพี่ขิงทำเป็นเหมือนกับมันไม่อยากรู้อ่ะเพราะว่ามันรู้ตัวว่าคุณโป้งไม่มีวันเล่าอะไรให้มันฟังอยู่ละเพราะในบรรดา3คนเนี้ยเขาเกลียดมันที่สุดโหคนอย่างอีขิงเนี่ยอยากรู้อะไรก็ต้องได้รู้เว้ย
าลได้กินไหมกินแมงโมอ่ะเพราะถ้าเกิดมันทำได้จริงๆนะมันไม่ต้องมายืนพูดให้เหม็นขี้ฟันหรอกโซดาแกจะทำอะไรอ่ะแกก็รู้ว่าขิงอ่ะมันท้าไม่ได้ทำไมฉันจะท้าไม่ได้ฮะพวกเรื่องเนี้ยขิงไม่มีวันรับคำท้าของฉันแน่ๆได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคืนเนี้ยฉันจะไปถามในโป้งเองและถ้าฉันทำได้นะคืนนี้แกต้องนอนที่พื้นฉันกับลูกตาลน่ะจะได้นอนบนเตียง2คนโอเคฟายพี่ตาลลูกจำไว้นะคนเราอ่ะเวลาโมโหโง่ทุกคนกลับมาเหนื่อยๆกินน้ำก่อนสิคุณผีเข้าผีเข้าบ้าอะไรฉันแค่มาคิดดูแล้วอะเรื่องที่นายอ้นโกงเงินพวกฉันอะคุณก็คงไม่รู้เรื่องด้วยจริงๆอะไม่อย่างนั้นอะคุณคงไม่ให้พวกเราอยู่ด้วยหรอกนะคุณนะบอกมาตรงๆทำแบบนี้ต้องการอะไรก็ต้องการจะผูกมิตรกับคุณไงฉันก็แค่อยากให้เราเป็นเพื่อนกันน่ะแค่นั้นเหรออืมฉันทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะเลยโอ้คุณพ่อทูลหัวพ่ออย่าประท้วงกันอย่างนี้เลยนะคะคนดีลูกค้าอยู่เต็มร้านเลยอ่ะไม่มีอาหารจะทานบางคนก็เป็นกรดไหลย้อนพี่ก็บอกเขามาสิว่าพี่ไปเมาเรื่องอะไรของผมให้3คนนั้นฟังก็พี่บอกแล้วไงคะว่าพี่อ่ะเล่าถึงแค่ตอนที่พี่โป้งอ่ะไปขอลายเซ็นไอ้เชฟแมนมาแล้วก็ยุติแค่นั้นเลยจริงๆเอาวิญญาณผัวพี่เป็นประกันได้เลยพี่โป้งพี่โป้งดูเขาไวๆอยู่แล้วอ่ะนี่ก็หนีไปต้องแล้วพี่กูไม่งองแล้วก็ได้ไอ้โป้งเฮ้ยเอ็นทำกับข้าวแทนมันเลยไอ้เอ็นขอโทษนะครับพี่โป้งแต่ร้านนี้เชฟเขาใหญ่จริงพี่กุ้งจะให้พี่กุ้งทำยังไงล่ะคะพี่กุ้งอยู่ร้านคนเดียวอีนางปีศาจ3คนนั่นน่ะมันก็มาบีบคั้นพี่ก็กลัวพี่ก็เลยต้องเล่าแต่พี่ก็ยังบอกมันว่าถ้าอยากรู้เรื่องมากไปกว่านี้ให้ไปถามจากปากคุณโป้งให้คุณโป้งท่านเล่าเองอย่างนี้เหรอจริงๆฉันบริสุทธิ์ใจจริงคุณอยากเป็นเพื่อนผมจริงเหรอเพื่อนปกติเวลาอยู่กับเพื่อนผมก็ทำแบบนี้นะแล้วผมก็ชอบพูดตรงๆอ่ะผมพูดตรงคุณได้ไหมได้อยู่แล้วเพื่อนไอ้หูกลางไอ้คางย้อยหัวเถื่อนอีเถื่อนเจ็ดแม่หัวดอกโกรธนะก็ดีวะเพื่อนมาเลยมาด่ากันแบบนี้นี่ท่านอุตส่าห์ทำดีกับคุณแล้วนะคุณบอกตรงๆดีกว่าคุณทำแบบนี้คุณต้องการอะไรฉันก็แค่อยากรู้เรื่องคุณกับเชฟแมนอะฉันแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณต้องปาหนังสือเล่มนั้นทิ้งด้วยลูกตาลเขาก็อุตส่าห์ซื้อมาให้คุณคิดว่าพวกเราจะเป็นเพื่อนกันได้แต่ถ้าคุณทำตัวแบบเนี้ยก็อยู่คนเดียวไปแล้วกันถ้าคุณอยากรู้อะผมจะเล่าให้ฟังเพลงนี้ร้องให้เธอทั่วใจเก็บไว้ถ้าคุณอยากรู้อ่ะผมจะเล่าให้ฟังเล่ามาสิคุณวันนั้นเนี่ยไอ้เชฟแมนอ่ะมากินข้าวที่ร้านผมไปขอลายเซ็นมันหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ขอ
คัมภีร์อาหาร8เทพอสูรมันไม่ยอมให้ผมเราปรับมือกันหลายชั่วยามวิทยายุทธของมันเนี่ยแก่กล้ามากผมพ่ายแพ้ลมปราณผมแตกสั้นผมสูญเสียวิทยายุทธทั้งหมดจนกระทั่งวันนี้เข้าใจไหมแม่นางวนตีนเหรอนี่คิดว่าฉันโง่มากเหรอถึงจะเชื่อเรื่องบ้าๆที่คุณเล่าให้ฟังแล้วคุณคิดว่าผมโง่มากนั่นหรือไงคิดว่าผมจะเชื่อเหรอว่าคุณอยากผูกมิตรกับผมจริงๆอ่ะพี่กุ้งเล่าผมฟังหมดแล้วเรื่องที่พวกคุณไปเมากับเขาพวกคุณแค่อยากเผือกเรื่องของผมแล้วก็จำไว้ด้วยนะว่าผมอ่ะอยู่คนเดียวได้เออไม่อยากรู้แล้วก็ได้วันนั้นน่ะนายจะไปทำอะไรกับเชฟบ้านนั่นน่ะก็เรื่องของนายดีคุณไม่ต้องรู้หรอกเพราะเดี๋ยวพวกคุณน่ะก็ต้องย้ายออกจากที่นี่เมื่อตอนเย็นมีคนโทรมาขอซื้อห้องนี้คุณเตรียมย้ายออกได้เลยจริงเหรอวะที่คุณป้องบอกว่าจะมีคนมาซื้อคอนโดเนี่ยเออแกอย่าเพิ่งบอกลูกตานะเว้ยเดี๋ยวมันน้อยงั้นคืนนี้ฉันต้องจัดการหาห้องเช่าใหม่เหรอเปรตสุคุณป้องถ้าเกิดคุณป้องตกเป็นของฉันนะทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นเออหรือว่าเขาก็แค่ขู่วะก็เลยแกล้งพูดออกมาแบบนั้นฉันว่านะอย่าเพิ่งไปคิดมากเลยเชิญเลยนะคะดูได้ตามสบายเลยนะคะแต่น้องคิงน้องโซดาอยู่บ้านด้วยพอดีว่าไอ้โป้งมันให้พี่พาลูกค้ามาดูบ้านแน่เชิญตามสบายเลยนะคะต้องระเบียงอะไรดูได้เชิญค่ะคือแบบว่าที่ไอ้โป้งมันให้พี่เป็นคนพาลูกค้ามาเนี่ยเพราะว่ามันไม่ไว้ใจพวกหนูมันกลัวว่าพวกหนูเนี่ยจะไล่ลูกค้าไปแล้วมันขายห้องไม่ได้ไงฮะก็เลยต้องเป็นพี่แต่พี่คาดว่าในอีกหนึ่งนาทีพี่จะปวดท้องมากแล้วพี่ก็ต้องไปหาหมอทิ้งลูกค้าไว้กับหนูอะไรจะเกิดขึ้นก็ถือว่าพี่ไม่รับรู้อ่ะเนาะเออโอ๊ยปวดท้องแล้วครับปวดท้องมากเลยค่ะต้องไปหาหมอด่วนค่ะทำเลยนะคะทำเต็มที่แล้วแต่ปวดท้องป้องครับออเดอร์พี่ออเดอร์ดาวเสิร์ฟเลยเออทำไงดีพี่ติดต่อพี่นินได้เลยอ่ะไม่รู้ไปไหนเนี่ยตายไปเลยมั้งตัวอ้วนมันหนีรัสเซียขนาดนั้นป่านนี่เป็นความดันขึ้นตายไปแล้วพี่กูบอกพี่กุ้งหลายครั้งแล้วนะเว้ยการเป็นผู้ช่วยเชฟเนี่ยไม่ใช่แค่ทำอาหารให้เป็นนะแต่มันต้องมีวินัยด้วยที่จะหยุดก็หยุดโทรไปก็ไม่รับลูกกูจะด่าพี่กุ้งหรือด่าลินดีเนี่ยโอ้โหเชฟร้านนี้เขาใหญ่จริงๆนึกจะด่าเจ้าของร้านก็ด่าหน้าตาเฉยพี่จะยังไงอะลูกค้ามาเต็มร้านเลยเดี๋ยวทัวร์ก็มาลงอีกผู้ช่วยเชฟคนอื่นก็ติดต่อไม่ได้สักคนเอาไงอะก็ต้องทำเองคนเดียวนี่แหละเฮ้ยฝัดกูถามมึงจริงเหรอมึงอยู่ร้านมาก็นานแล้วอะมึงไม่ใช่ทำอาหารให้เป็นบ้างเหรอวะทำไมต้องทำเป็นพี่พ่อผมเปิดฟาร์มนกมา20กว่าปีผมยังไม่เห็นพ่อของบินได้เลยป้องคะคือฉันทำหมูผัดพริกแกงมาค่ะน้ำพริกเนี่ยฉันก็โขกเองเลยนะคะอยากให้ช่วยชิมมาค่ะว่าอร่อยหรือเปล่ากำลังวุ่นอยู่ไม่เห็นเหรอมีแต่เย็นชาแล้วเกินคนหรือน้ำแข็งแห้งเนี่ยพ่อคุณคุณตังครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมชิมให้เทอย่างนี้ครับผมครับครับครับตามผมมาเลยครับว่าไงพี่กุ้งลูกค้าที่ไปดูคอนโดผมมาเขาซื้อไหมฮะพี่ปวดท้องแล้วทิ้งลูกค้าไปกับสองคนนั่นเหรอพี่ไว้ใจเขาได้ยังไงอ่ะพี่กุ้งพี่กุ้งพี่โป้ง
ตอนเนี้ยผมหาผู้ช่วยเชฟคนใหม่มาให้พี่ได้แล้วครับใครวะแทมพี่ลูกตาลคนสวยเนี่ยครับพี่โป้งตอนเนี้ยผมหาผู้ช่วยเชฟคนใหม่มาให้พี่ได้แล้วครับใครวะแทมพี่ลูกตาลคนสวยเนี่ยครับอะไรของมึงเนี่ยฝัดนี่ไงนี่ไงผมอะเล่าให้พี่ลูกตาลเขาฟังว่าร้านเราอะขาดผู้ช่วยเชฟพี่ลูกตาลก็เลยอาสามาเป็นผู้ช่วยเชฟพี่ไงผมไม่เอาเดี๋ยวทำงานชักช้าเกะกะเสียเวลาเห็นใจเขาหน่อยดีไปนอนๆไปไอ้พัดขนาดผู้ช่วยเชฟเก่งๆยังโดนพี่โป้งด่าซะหน่อยเลยนะคะแล้วอย่างพี่ลูกตาลเนี่ยบอบบางซะขนาดเนี้ยจะไหวแล้วพี่เชื่อพี่งานนี้ไม่มีน้อยมีแต่หน่อยนี่หน่อยปัญญาอ่อนหนูหยุดงานไปตั้ง2ปีไม่มีบริษัทไหนเขาอยากได้เลยค่ะปกติผู้ช่วยเชฟผมจะทำแค่บางเมนูแต่คุณน่ะแค่เตรียมวัตถุดิบก็พอค่ะถ้าทำให้ผมเสียเวลาอย่าหาว่าผมใจร้ายนะได้ค่ะพี่ป้องขอเดี๋ยวพี่ยาบุญเส้นทะเลกะหล่ำปีผัดน้ำปลาไปเตรียมของได้ค่ะหยุดไปหันผักใช้ไม่ได้ทำมาใหม่เร็วสิปัดครับดีวันหลังทำให้เร็วกว่านี้นะไปทำอย่างอื่นสิคณะปลาเค็มแกงส้มดอกแครไข่เจียวดอกสนมได้ค่ะล้างกระทะค่ะดาวค่ะคณะค่ะเล็กไปทำมาใหม่โก้พี่โก้ฮะเด้งพี่ต้มยำปลาทูน้ำพริกลงเรือหมูหวานไข่เค็มได้ค่ะล้างกระทะค่ะดอกแครมาแล้วค่ะดอกแครค่ะนี่เป็นดอกสโหน่ผมจะเอาดอกแครถ้าเตรียมวัตถุดิบไม่ได้นะออกจากครัวเลยจะไปหามาให้ค่ะเร็วค้าสั่งแกงส้มดอกแคแต่พ่อครัวกูไม่แคร์อะไรเลยอยากคลายกล้ามเนื้อขอบคุณค่ะไม่ต้องขอบคุณหรอกพี่กุ้งฝากมาวันนี้ถ้าเกิดไม่มีคุณเนี่ยที่ร้านคงวุ่นวายกว่านี้อันนี้พี่กุ้งก็ฝากมาบอกเหมือนกันยังไงก็ขอบคุณคุณด้วยแล้วกันนะอันนี้พี่กุ้งก็ฝากมาบอกเหรอคะอันนี้ผมบอกเองแหละช่วงนี้คุณว่างงานอยู่ใช่ไหมสนใจไปเป็นผู้ช่วยเชฟที่ร้านไหม
แต่คุณไม่ต้องห่วงนะว่าจะเจอผมตลอดร้านนี้เขาทำงานเป็นกะบางทีคุณอาจจะไม่เจอผมจะได้ไม่ต้องโดนผมด่าตลอดสนใจไหมคุณชวนฉันไปทำงานจริงๆเหรอคะทำไมอะคะทั้งที่วันนี้ฉันก็ทำพลาดให้คุณด่าตั้งเยอะแยะเรื่องพลาดอะเป็นเรื่องปกติมันขึ้นอยู่กับว่าบางคนเนี่ยพลาดแล้วก็ยอมแพ้แต่บางคนเนี่ยพลาดแล้วก็พร้อมที่จะสู้ต่อไปซึ่งคุณเป็นแบบหลังผมชอบเฮ้ยคุณร้องไห้ทำไมอ่ะขอบคุณนะคะคุณทำให้ฉันรู้สึกมีค่าอีกครั้งนึงอ่ะฉันไม่รู้สึกว่าตัวเองมีค่ามาตั้งนานแล้วตั้งแต่คุณยังอยากรู้อยู่ไหมเรื่องระหว่างผมกับไอ้เชฟนั่นเพลงนี้ร้องให้เธอที่ยังไม่เจอกันไม่รู้เหมือนกันว่าเธออยู่ที่ไหนร้องมันด้วยหัวใจเก็บไว้มอบให้เธอคนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้ฟังมันแต่หวังไว้สักวัน